ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่19ของเรื่องการหนีนรกการปฏิบัติเพื่อการหนีนรกเป็นตอนที่19แต่ก่อนที่พูดถึงวิธีการปฏิบัติโดยทั่วไปก็ขอนำบทสรุปมาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเสียก่อนการหนีนรกจริงๆในเบื้องต้นก็ใช้อารมณ์3อย่างคืออารมณ์ตัดสัญโยชน์3รายการคือ1สกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3สิรัปตปรามาสสำหรับอารมณ์ของสกายทิฏฐินั้นมีความเห็นฝืนจากความเป็นจริงคือว่าไม่ยอมนึกถึงความตายหรือว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้มันจะตายถ้ามีอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันกับสกิทาคามีถ้ามีความรู้สึกว่าร่างกายและที่พูดเมื่อกี้นี่นะเป็นอารมณ์ฝืนจากอารมณ์ของพระโสดาบันกับสกิทาคามีถ้าเห็นว่าร่างกายนี้สะอาดสวยสดงดงามน่ารักน่าชมข้อนี้เป็นอารมณ์ที่ฝืนกับอารมณ์ของพระอนาคามีถ้ามีความเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอารมณ์อย่างนี้ฝืนกับอารมณ์ของพระอรหันต์ถ้าเราจะตัดจะทำแบบไหนอันดับแรกจริงๆเราก็แก้สกายทิฏฐิที่มีความเห็นผิดจากความเป็นจริงทำใจมาเห็นถูกการเห็นถูกตามความเป็นจริงก็เพราะว่าตัวอย่างมีมากคนก็ดีสัตว์ก็ดีเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตายเป็นของไม่แน่นอนในเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายความชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงแต่เธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้พระองค์ให้คิดว่าความตายอาจจะมาถึงเราวันนี้ไว้เสมอในตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ถามพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เธอคิดถึงความตายวันกี่ครั้งความจริงเวลานั้นพระอนนท์ท่านเป็นพระโสดาบันพระอนนท์กราบทูลองค์สมเด็จพระพักตร์วันว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันประมาณ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนันทะดูก่อนอนนท์ความรู้สึกนึกถึงความตายวัน7ครั้งนี้ห่างเกินไปตถาคตเองนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนั่นพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ไว้ใจชีวิตทรงคิดเสมอว่าชีวิตอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ให้ใจเข้าแล้วไม่ให้ใจออกก็ตายให้ใจออกแล้วไม่ให้ใจเข้าก็ตายชีวิตของเราจริงๆอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเองให้มีความรู้สึกอย่างนี้เป็นอารมณ์แรกที่เราจะเข้าไปตัดนรกหรือว่าหนีนรกให้พ้นต่อไปเมื่อเราคิดว่าวันนี้เราอาจจะตายเราก็สร้างความดีความดีอันดับแรกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์เป็นการแก้อารมณ์ของสัญโยชน์อารมณ์ของสังโยชน์ข้อที่2ที่เรียกว่าวิจิกิจฉามีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าอาจจะไม่ดีพระธรรมอาจจะไม่ดีพระอริยสงฆ์อาจจะไม่ดีแต่เราก็ใช้ปัญญาครับพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระองค์มันก็ไม่ต้องดูคำสรรเสริญที่เขาสรรเสริญพระพุทธเจ้าแต่เราก็ไม่ยอมฟังเรามองดูผลของท่านที่ตรัสออกมาในพระธรรมคำสั่งสอนแต่ว่าการตัดนิสนรกเบื้องต้น
เราก็ยังไม่ใช่อารมณ์กว้างใช้แค่พิจารณาศีล5ว่าการละเมิดศีล5มันดีหรือมันเลวมีความสุขหรือความทุกข์มีความเยือกเย็นหรือความเร่าร้อนถ้าปฏิบัติตามศีล5ได้จะมีความเยือกเย็นหรือมีความเร่าร้อนหรือมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็จะเห็นว่าทุกคนรักชีวิตของตนในสิ่งข้อที่หนึ่งถ้าไปทำลายเข้าเขาก็ไม่ชอบเราคิดทำลายเขาเขาก็คิดทำลายเราเป็นของไม่ดีมีแต่ความเดือดร้อนในเมื่อสร้างศัตรูทรัพย์สมบัติของบุคคลใดก็ตามย่อมมีการหวงแหนเมื่อการหาทรัพย์สมบัติมาด้วยยากก็ปรารถนาจะใช้สอยแต่ลำพังไม่ต้องการก็ต้องไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติของตนไปเราถูกเขาแย่งทรัพย์เราไม่พอใจขนาดไหนเขาถูกเราแย่งเขาก็ไม่พอใจขนาดนั้นเหมือนกันสามีและภรรยาต่างคนก็ต่างมีความรักต่างคนก็ต่างมีความหวงแหนถ้าเราไปละเมิดสิทธิของเขาเขาก็ไม่ชอบหรือถ้าเขามาละเมิดสิทธิของเราเราก็คงไม่ชอบเหมือนกันวาจาใดที่กล่าวออกไปถ้าเราฟังวาจาเท็จเราก็ไม่ชอบถ้าเราพูดเท็จกับคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันการที่เป็นคนไร้สติสัมปชัญญะไม่มีสติมัวเมาเผลอสติทำตนคล้ายคนบ้าอย่างนี้ใครๆก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบก็รวมความว่าเราก็เป็นคนดีหนึ่งมีใจดีมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารแล้วก็มีอารมณ์สันโดษทั้งหมดทั้งสามรายการนี้สามารถควบคุมศีลได้เราก็เป็นคนมีความสุขเรื่องนี้ขอเว้นไว้แต่เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต่อไปก็จะพูดถึงกรรมบท10ประการกรรมบท10ประการข้อที่9ที่เรียกว่าพยาบาทพยาบาทได้การจองเวรจองกรรมจองล้างจองผลาญจองความโกรธเข้าไว้คือขังความโกรธไว้นานๆคิดทำลายทุกอย่างให้พินาศไปใครที่ทำให้เราใจเราไม่ชอบเราจะฆ่าเขาบ้างเราจะแกล้งแกล้งเขาบ้างจะคิดประทุษร้ายเขาบ้างอย่างนี้เป็นอารมณ์ที่มีแต่ความเร่าร้อนพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของต้องไปสู่อบายภูมิมีนรกเป็นต้นเพราะกำลังใจเศร้าหมองพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าต้องการจะหนีนรกให้กลับอารมณ์เสียใหม่ท่านคิดว่าการเกิดของเรามาการจะทำให้ถูกใจซึ่งกันและกันเสมอไปย่อมไม่มีเราทำดีแต่คนเลวก็ไม่ชอบเราทำเลวคนดีเขาก็ไม่ชอบวันดีเราสร้างความเลวคนเลวก็ไม่ชอบเหมือนกันอย่างนี้ก็มีการที่จะทำให้ถูกใจกันเสมอไปย่อมเป็นไปไม่ได้เป็นตามธรรมดาของชาวโลกฉะนั้นคนที่ไม่ถูกทำไม่ถูกใจเราก็ต้องโกรธในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอนาคามีแต่ก็ตัดสินใจว่าความโกรธนี้จะไม่ยอมโกรธนานคิดให้อภัยกับคนที่มีความผิดคิดว่าทุกคนที่ทำไปทำไปด้วยความหวังดีแต่ว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะอาศัยที่กรรมที่เป็นอกุศลคือความชั่วในชาติก่อนที่เขาทำไว้เข้ามาดลใจเป็นปัจจัยเขาสร้างความไม่ดีให้เราไม่ชอบใจอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทำได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาโมนีทรงตรัสว่าถ้าระงับอารมณ์ความโกรธหรือความพยาบาทเสียได้กำลังใจก็จะเต็มไปด้วยความผ่องใสคนที่มีความโกรธง่ายและขังความโกรธไว้เร็ว
ทั้งจิตใจก็ดีทั้งร่างกายก็ดีทรุดโทรมง่ายจิตใจก็เต็มไปด้วยความร้าวร้อนมีแต่ความกวนกวายหาความสุขใจไม่ได้ถ้าเราคิดอยากจะฆ่าเขาคิดอยากจะทำร้ายเขาแล้วก็วางแผนวางแผนว่าคนนั้นจะมีชีวิตอยู่ยังไงจะไปทางไหนเมื่อไรจะอยู่กับที่ที่ตรงไหนทางเข้าทางออกที่จะประหัตประหารชีวิตเขาทำไปการใดก็วางแผนตามหน้าความโกรธวางแผนคิดประทุษร้ายเขาคนวางแผนนั่นบรรดาท่านพุทธบริษัทจะมีร่างกายทรุดโทรมก่อนดีไม่ดีก็ตายไปก่อนเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นความเร่าร้อนใจเกิดขึ้นคิดอยากจะประหัตประหารเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกลางคืนจะนอนสงัดแทนที่จะหลับก็คิดอยากจะประทุษร้ายเขาด้วยความโกรธจะทำแบบไหนจึงทำเขาได้ถ้าทำแบบไหนเขาจึงจะไม่รู้ทำแบบไหนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจึงจะไม่ทราบจะไม่ถูกลงโทษจากทางบ้านเมืองคิดอย่างนี้ดึกแสนดึกก็นอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับถึงเวลาอาหารก็กินอาหารไม่ได้ร่างกายก็เริ่มทรุดโทรมไปตามลำดับเนื้อแท้จริงๆคนที่ถูกเราโกรธเขายังไม่รู้ตัวเขาก็ยังกินอิ่มนอนหลับเราแย่ลงไปแล้วนี่ในปัจจุบันบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความโกรธไม่ดีแบบนี้และนอกจากนั้นคนมักโกรธก็มีศัตรูมากถ้าเราโกรธคนคนหนึ่งคิดประทุษร้ายบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือใช้วาจาจ้วงจาเพื่อความโกรธให้เขาสะเทือนใจก็ดีตั้งใจจะประทุษร้ายเขาแต่ทำไม่ได้ก็ดีถ้าฝ่ายนั้นรู้ตัวเมื่อฝ่ายตรงกันข้ามรู้ตัวเขาก็ไม่ชอบใจเราก็มีศัตรูเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนถ้ามีศัตรูขึ้นมาหนึ่งคนนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะนั่งก็ไม่เป็นสุขจะนอนก็ไม่เป็นสุขจะยืนก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุขทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเกรงว่าศัตรูจะเข้ามาประหัตประหารมาทำร้ายเราในเมื่อบุคคลคนหนึ่งเขาเป็นศัตรูกับเราเราประกาศตนเป็นศัตรูกับเขาและบุคคลคนนั้นไม่ใช่คนเดียวในโลกเขาไม่ใช่เกิดมาจากลม หรือไม่ใช่เกิดแบบหนุมานเป็นลูกลมแต่ไม่ใช่ผุดเกิดขึ้นตามลำพังอย่างเทวดา คนที่จะเกิดมานี่ต้องมีพ่อมีแม่แล้วก็อาจจะมีพี่มีน้องติดตามมาด้วยถ้าเขาเป็นเราเป็นศัตรูกับเขาหนึ่งคนคนนั้นเขาไม่ชอบใจเราคนในตระกูลของเขาในครอบครัวของเขาทุกคนจะไม่ชอบใจเราเหมือนกันเป็นว่าเราเพิ่มศัตรูจากบิดามารดาของคนนั้นพี่น้องของคนนั้นในญาติสนิทใกล้ชิดกับบุคคลนั้นเขาจะพลอยโกรธเราไปด้วยศัตรูของเราไม่ใช่หนึ่งคนแล้วการระมัดระวังตัวก็ยากขึ้นนอกจากญาติของเขาแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาก็ยังจะมีเพื่อนที่รักของเขาอีกเพื่อนที่รักของเขาเขารักเพื่อนของเขาในเมื่อเราประกาศตนเป็นศัตรูกับเพื่อนของเขาเขาก็โกรธเราเหมือนกันเขาก็เป็นศัตรูกับเราเหมือนกันรวมความว่าเรามีศัตรูรอบด้านการระมัดระวังก็ยากยิ่งขึ้นในเมื่อการวางแผนร่างกายก็ทรุดโทรมการต้องระวังตัวต้องระวังมากขึ้นการกินไม่อิ่มนอนไม่หลับก็เพิ่มขึ้นเพราะเกรงอันตรายจะเข้ามาถึงไม่ทราบว่าใครเป็นจะเป็นศัตรูกับเราบ้างอย่างนี้ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่ากำลังของความโกรธที่เป็นของไม่ดีนอกจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส
ว่าจิตเตสังคิเถทุกติปาติกังขาก่อนจะตายถ้าจิตใจเศร้าหมองจะไปสู่ทุกติมีนรกเป็นต้นจิตเตปาริสุทธเถสุคติปาติกังขาแต่ก่อนจะตายจิตใจน้อมเป็นด้านของกุศลบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทำและนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตามจัดว่าเป็นจิตผ่องใสอย่างนี้ไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้นก็คนมักโกรธมีอารมณ์เศร้าหมองอย่างนั้นถ้าตายจากความเป็นคนจะไปไหนก็ต้องไปนรกถ้าโกรธใหญ่เป็นนรกขุมใหญ่โกรธเล็กเป็นนรกขุมเล็กถ้าไม่โกรธใหญ่ไปโกรธเอาคนดีเข้ายังโกรธพระพุทธเจ้าดูตัวอย่างเทวทัตโกรธพระพุทธเจ้าตายแล้วไปอเวจีมหานรกหรือโกรธพระอรหันต์เข้าตายแล้วไปอเวจีมหานรกโกรธพ่อโกรธแม่คิดจะบัตรประหารท่านตายแล้วไปอเวจีมหานรกเพราะทั้งหมดนี้เป็นบุคคลที่มีคุณใหญ่เขาเรียกว่าโกรธใหญ่ก็รวมความว่าโกรธบุคคลดีที่มีคุณกับโลกหรือมีคุณกับสังคมและมีคุณกับเราอย่างนี้ชื่อว่าโกรธใหญ่โทษก็ใหญ่ตามถ้าโกรธเล็กหมายถึงว่าโกรธคนที่มีความชั่วยังโกรธขโมยกระโจนเป็นต้นอย่างนี้เราก็ต้องตกนรกเหมือนกันแต่ตนรกขุมเล็กหน่อยอายุน้อยหน่อยรวมความว่าความโกรธเป็นของไม่ดีคนมักโกรธที่เป็นคนไร้เสน่ห์บรรดาแต่พุทธบริษัทนี่ตอนนี้ตอนที่19ในหน้ากูจะว่าคาถามหาเสน่ห์กันอีกแล้วในเมื่อความโกรธไม่ดีไม่มีเสน่ห์ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังโปรดใคร่ครวญใจของท่านเองว่าคนที่โกรธท่านท่านจะรักหรือท่านจะไม่รักเราไม่เอาทั้งเกลียดกันละเอากันรักหรือไม่รักก็แล้วกันอาตมาคิดว่าคนมักโกรธหน้าตายู่ยี่อาการที่แสดงออกก็ไม่ดีไม่น่ารักเข้าใจว่าคนหลายคนไม่รักคนมักโกรธอะไรไม่ถูกใจนิดอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็โกรธคนประเภทนี้หาเพื่อนยากหาคนรักยากเรามาสู้เราฝึกการไม่โกรธกันไม่ได้การไม่โกรธพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เฉพาะผิวเผินก็คือพรหมวิหาร4เราทรงคุณธรรม4ประการเป็นมหาเสน่ห์ใหญ่เดี๋ยวจะถามว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนามีคาถามหาเสน่ห์ด้วยหรือได้พูดมาตอนต้นแล้วว่าพระนี่มีคาถามหาเสน่ห์มากและคาถามหาเสน่ห์นี่เรียนมาจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าเองก็มีมหาเสน่ห์มากหนักที่สุดเห็นว่าในสมัยที่ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์กำลังประกาศพระศาสนาอยู่เป็นธรรมดาท่านพุทธบริษัทคนเราที่เกิดมาต้องมีคนเกลียดคนเกลียดพระพุทธเจ้าก็ไม่น้อยแต่คนรักพระพุทธเจ้ามากกว่าคนเกลียดรักไม่รักเปล่าถามมีความเคารพนอบนอบด้วยไม่ยอมรับนับถือด้วยการทั้งปวงจะไปที่ไหนที่พักเขาจัดให้อย่างสบายที่สุดอาหารการบริโภคจัดสรรอย่างดีที่สุดสถานที่อยู่สร้างให้ราคานับเป็น10โกฏิเยอะสร้างก็เป็นโกฏิเลยไม่ใช่ล้านอ่ะนั่นเพื่อความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็พระพุทธเจ้าท่านมีอะไรท่านมีพระมหากรุณาธิคุณคำว่ากรุณาได้หมายถึงสงสารท่านมีความสงสารบรรดาเวนยสัตว์ขอโทษเถอะบรรดาประชาชนทั้งหลายล่อเวนยสัตว์เข้าจะกลายเป็นสัตว์นรกไป
คือท่านสงสารหมดแต่สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาหรือผมท่านสงสารทั้งหมดถ้าใครก็มีโอกาสจะบรรลุมรรคผลได้ถ้ามีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นถ้าไม่เกินวิสัยที่พระองค์จะทรงช่วยเหลือได้ท่านเสด็จไปทันทีอย่าที่เป็นอย่างนี้พระมหามุนีจะมีคนรักมากมีคนเคารพมากต่อมาสำหรับบรรดาพระสาวกทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าต้องการคนมีเป็นคนมีเสน่ห์เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนทั้งหลายก็ให้ใช้คาถามหาเสน่ห์4อย่างใช้4คำมาอีกแล้ว1เมตตาความรัก2กรุณาความสงสาร3มุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาใครเห็นใครได้ดีก็พลอยยินดีด้วย4อุเบกขาวางเฉยสำหรับคาถาทั้ง4ประการ4คำนี้ไม่ใช่ไปท่องจำหรือว่าท่องแล้วก็เป่ามนต์เห็นใครมากับเป่าพรวดใครมากับเป่าพรวดต้องการให้เขามีความรักต้องการเขามีความสงสารอย่างนี้ไม่มีผลผลที่จะได้จริงๆก็คือคนนั่นจะเกลียดเอาไม่เกิดประโยชน์คาถาทั้ง4ประโยคทั้ง4คำนี้ต้องปฏิบัติใช้วิธีทำเสน่ห์กันเลยไม่ใช่ว่าคาถาเป่าเสน่ห์ทำเสน่ห์ทำกันจริงๆจังๆทำทั้งกลางคืนทำทั้งกลางวันขณะใดที่ตื่นอยู่ทำตลอดเวลาวิธีทำทำยังไงจะปั้นความรักปั้นความสงสารเอาวัตถุมาปั้นมันก็ไม่ถูกไม่มีผลต้องปั้นกำลังใจกำลังใจของเราตามปกติมันก็รักมั่งโกรธมั่งสงสารบ้างเกลียดบ้างอย่างนี้เป็นต้นเห็นใครได้ดีบางทีก็ยินดีด้วยบางทีเห็นเขาได้ดีเราก็ไม่ชอบใจบางทีเห็นใครก็เพียงพร่ำเราก็ซ้ำเติมบางคราวเห็นก็เสี่ยงเพียงพร่ำเราก็สงสารยับยั้งไม่ซ้ำเติมของเราไม่เอาแน่ไม่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัทแต่คนที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสว่ายังเป็นอนิจจตบุคคลยังเป็นคนที่ไม่แน่นอนจะถือว่ารักจริงก็ไม่ได้สงสารจริงก็ไม่ได้โกรธหรือเกลียดจริงก็ไม่แน่บางทีตอนเช้ารักตอนสายเกลียดเสียแล้วบางทีตอนเช้าเกลียดตอนสายรักเสียแล้วมันก็ไม่แน่นอนต้องสร้างความแน่นอนให้เกิดขึ้นกับใจคือใช้อารมณ์ความรักมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าเราก็ดีคนอื่นก็ดีต้องการความเป็นมิตรไม่มีบุคคลใดคิดอยากจะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันแต่การที่เป็นศัตรูกันนั่นก็เพราะอาศัยโมหะจิตคิดหลงถือตัวเกินไปมีมานะทิฏฐิเราก็วางมานะทิฏฐิเสียไม่ถือตัวไม่ถือตนทำตนเสมอก็เสมอเหมือนกับเพื่อนท่านผู้ใดมีความมีอายุสูงกว่ามีความดีสูงกว่าแล้วก็ยอมรับนับถือเห็นหน้าสิ่งกันและกันก็แสดงการยิ้มแย้มแจ่มใสรวมความว่าตลอด24ชั่วโมงเว้นไว้แต่เวลาหลับเราจะฝึกการยิ้มไว้ตลอดเวลาถ้าดีไม่ดีใครจะหลับยิ้มด้วยแต่ยิ่งดีใหญ่การฝืนยิ้มเขาพูดไม่ชอบใจก็พยายามนิ่งแล้วก็พยายามยิ้มฝึกบ่อยๆอาการมันชินบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ายิ้มออกมาได้ถึงแม้กำลังใจยังโกรธแต่ความโกรธมันก็เบาเสน่ห์การยิ้มมีความสำคัญมาก
คนที่สวยแสนสวยดีแสนดีรวยแสนรวยเด่นแสนเด่นแต่ยิ้มไม่เป็นสวยทุกคนไม่มีใครเขาอยากรักคนยิ้มไม่เป็นได้พูดมาแล้วในตอนต้นเราก็ยิ้มเพื่อความรักทำจิตใจให้รักเพื่อนรักเพื่อนเสมอที่ตัวเราถ้าเรารักเขาเขาก็รักเรานี่ขอพูดย่อๆเวลาได้3นาทีต่อไปก็อารมณ์สงสารคือกรุณาความสงสารอันนี้ไม่มีความรักมาก่อนไม่รู้จักมาก่อนเห็นเขามีอาการทุกข์ยากลำบากในกิจการงานและวัตถุหรืออาหารก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราช่วยส่วนแม้สมมติเราเขาขาดแคลนทรัพย์สินหรืออาหารเราไม่มีทรัพย์จะให้เราไม่มีอาหารจะให้แต่เราก็ช่วยพยุงไปและชี้ช่องบอกทางว่าบ้านนั้นคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นเขาสามารถจะสงเคราะห์ได้และถ้าเขาไปได้รับการสงเคราะห์จริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคนนั้นอาจจะอดคิดถึงเราไม่ได้เขาต้องรักเราเพราะเราสงสารเขาข้อต่อไปมุตุตามีจิตอ่อนโยนนี่สำคัญมากคือไม่ทำใจแข็งกระด้างไปที่ไหนก็ทำตนเสมอกับเพื่อนมีอะไรบ้างที่เพื่อนต้องการแต่เกินวิสัยเรานิดหน่อยมันฝืนกำลังใจทำใจอ่อนโยนคล้อยตามก็เป็นที่รักของเพื่อนนอกจากนั้นเห็นใครได้ดีก็พลอยยินดีด้วยไม่อิจฉาริษยาใครแสดงความยินดีด้วยความเต็มใจนี่ก็เป็นมหาเสน่ห์รวมความว่าทั้ง3ข้อนี่เป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ใครทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ทำได้จะเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปข้อที่4อุเบกขาวางเฉยเห็นคนที่มีความทุกข์มีความยากมีความลำบากมีอาการเพียงพร้ำไม่ซ้ำเติมแทนที่จะซ้ำเติมกลับเข้าพยายามประคับประคองประคับประคองถ้าช่วยได้ก็จะพยายามช่วยถ้าช่วยด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์ไม่ได้ก็ใช้วาจาช่วยให้เขาชื่นใจเท่านี้ระบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายอาการของพยาบาทจะหดท้ายลงไปตัดหางไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยในที่สุดพยาบาทด้วยความโกรธจะไม่เหลือเลยเราก็จะเป็นคนมีความสุขตามพุทธภาษิตที่กล่าวว่าจิตเตอสังคิคิริเถทุกสุขติปาติกังขาถ้าจิตใจของเราไม่เศร้าหมองมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะมีคนรักมากตายไปแล้วก็มีความสุขมีสวรรค์เป็นต้นดีไม่ดีก็ไปพรหมเพราะพรหมวิหารนี่เป็นที่อยู่ของพรหมเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาหมดพอดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลยังมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่8ของรายการหนีนรกก่อนจะพูดถึงอย่างอื่นก็ขอย้ำไปก่อนเพราะกว่าจะฟังแต่ละตอนก็หลายวันวิธีการหนีนรกจริงๆเป็นของไม่ยากแค่ใช้อารมณ์ตัดสังโยชน์3ประการเท่านั้นสังโยชน์3ประการมีความรู้สึกว่าข้อที่1มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะไม่ตายหรือไม่คิดถึงความตายเสียเลยข้อที่2ไม่ยอมเชื่อและเลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ข้อที่3ไม่ยอมทำความดีสร้างแต่ความชั่ว5ประการคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดมุสาวาทดื่มสุราดื่มเมรัยถ้าจะสมาทานศีลกันบ้างก็สมาทานแบบเสียไม่ได้หรือว่าสมาทานเป็นประเพณีเพราะว่าปานากปานาตามพระเป็นต้นอย่างนี้การสมาทานแบบนั้นไม่เป็นผลตกอยู่ภายใต้อำนาจของสังโยชน์คือร้อยรัฐบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ตกอบายภูมิพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าไม่ต้องการลงอบายภูมิมีนรกเป็นต้น
ก็อันหนึ่งมีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไหร่ให้คิดว่ามันอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็สร้างความดีคือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้ายึดไว้อย่างนี้เมื่อไหร่ตายแล้วเมื่อไหร่ไม่ลงนรกถ้าก็ยังไม่แน่นอนนักชาตินี้ไม่ลงชาติหน้าจะลงก็ได้ต่อไปก็ทรงศีลห้าบริสุทธิ์เท่านี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคตรัสว่าไม่มีทางลงอบายภูมิเลยจะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหากว่าท่านจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็ตามแดนทั้ง4ประการนี้จะไม่ยอมลงเด็ดขาดแดนที่จะไปก็คือ1สีเลนะสุคติยันติท่านจะมีแต่ความสุขถ้าเป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขไม่อย่างนั้นก็เป็นเทวดาหรือพรหมสีเลนะโพกสัมมาทาจะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็มีทิพย์สมบัติมากถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนร่ำรวยมีทิพย์สมบัติมีโภคสมบัติมากคือเป็นคนรวยสีเลนะนิพุติงยันติในที่สุดท่านก็จะมีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์ความทุกข์จะมีบ้างก็เล็กน้อยแค่กันห้ามมันเจ็บมันป่วยเท่านั้นการปฏิบัติอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทุกคนบอกว่าไม่ต้องการลงนรกแต่ขอให้มีกำลังใจจริงๆสามารถจะพ้นนรกได้จริงสำหรับตอนที่18นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะขอพูดถึงอานิสงส์สักหน่อยเพราะว่ากำหนด10ข้อที่4พูดปดพูดคำหยาพูดส่อเสียดเพ้อเจ้อเหลวไหลยังไม่ได้กล่าวถึงอานิสงส์การไม่ดื่มสุราและเมรัยยังไม่ได้พูดกล่าวถึงอานิสงส์ในการเว้นจากคิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นยังไม่ได้พูดถึงอานิสงส์แต่ก็ยังพูดถึงอานิสงส์ย่อๆพอจำได้ง่ายๆการที่ท่านมีวาจาดี 1. ไม่พูดปด 2. ไม่พูดคำหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟัง 4. ไม่พูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเขาแตกเรากัน 5. ไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์พูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์คือกลับมาพูดใหม่ข้อ1พูดแต่ความเป็นจริง 2. พูดวาจาอ่อนหวานไม่ที่ชอบใจของบุคคลผู้รับฟัง และก็ 3. พูดให้เขาก่อเกิดความรักซึ่งกันและกันไม่แตกความสามัคคีแล้วก็ 4. พูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านใดสามารถใช้วาจาทั้ง4ประการนี้ให้ขึ้นใจจะไปในสถานที่ใดจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็จะพูดแต่ความเป็นจริงใช้วาจาเป็นที่รักของบุคคลผู้รับฟังแล้วเวลาจะพูดไปใครเขายุแยงตะแคงแสะกันแล้วไม่ยุเราส่งข่าวบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้คิดร้ายเราต้องใช้ปัญญาอย่าเพิ่งเชื่ออย่าคล้อยตามไปตามเขาแล้วเราก็จะไม่พูดวาจาเช่นนั้นวาจาใดที่เป็นปัจจัยคนแตกเรากันเราไม่พูดพูดให้เขามีแต่ความรักกันสามัคคีกันกลมเกลียวกันแล้ววาจาประเภทใดพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์เราจะไม่พูดวาจานั้นพูดเฉพาะวาจาที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อท่านทั้งหลายใช้วาจาทั้ง10ประการนี้ได้เป็นปกติอย่างนี้อาตมาขอยืนยันว่าในชาติปัจจุบันนี้ไม่ต้องชาติหน้าทุกท่านมีวาจาเป็นทิพย์มีเสียงเป็นทิพย์คำว่าทิพย์ท่านแปลว่ายังไงก็ช่างเถอะแต่คำว่าทิพย์เกิดขึ้นแล้วที่ไหนที่นั่นก็ชอบใจ
ยังมีร่างกายเป็นทิพย์คนก็ชอบมีเครื่องประดับเป็นทิพย์คนก็ชอบมีที่อยู่เป็นทิพย์คนก็ชอบก็รวมความวาจาของท่านเป็นวาจาดีเป็นวาจาทิพย์จะไปคุยกับใครที่ไหนจะออกปากขอความช่วยเหลือบุคคลใดจะไม่มีใครเขารังเกียจเลยท่านจะคุยกับใครที่ไหนจะไม่มีใครเบื่อหน่ายมีคนมีแต่คนหวังดีชอบใจในวาจาของท่านกรงความว่าคนประเภทนี้ก็มีวาจาเหมือนวาจาทิพย์พูดเป็นที่ถูกใจคนผลที่จะได้รับก็คือเรามีความสุขจะออกปากขอความช่วยเหลือกับใครสักครั้งหนึ่งไม่ต้องมีตกกังวลหวังว่าได้ทันทีทันใดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราพูดที่ไหนใครเขาก็เชื่อพูดที่ไหนใครเขาก็ชอบใจพูดที่ไหนก็มีแต่คนรักกันกลมเกลียวกันพูดที่ไหนก็มีแต่ประโยชน์ไม่กล่าววาจาที่เป็นโทษให้เกิดกับใครในการที่เราพูดดีให้เขาบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายเขาก็พูดดีกับเราถ้าเราด่าเขาเขาก็ด่าเราอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน ทราบถึงอานิสงส์ปัจจุบันว่าท่านจะมีความสุขเพราะวาจาของท่านถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วไม่ต้องห่วง อานิสงส์ทั้งหลายเหล่านี้จะทวีขึ้นคูณเป็นแสนผลประโยชน์ที่มันได้คูณด้วยแสนเกิดชาติต่อไปต่อไปอานิสงส์ก็ใหญ่ขึ้นแพ้แค่ได้ยินเสียงพูดได้ยินเสียงร้องจากความเป็นเด็กคนก็รักแล้ว ท่านบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเขาจะสังเกตได้ว่าคนบางคนยังเรายังไม่ทราบเขาพูดอะไรเลยเป็นแต่เพียงว่าได้ยินเสียงเขาพูดแว่วๆเสียงดังมาแต่ไกลเราชอบใจในเสียงเขาแล้ว อย่างนี้หวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทคงจะพบมาบ่อยๆคนประเภทนี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทในชาติก่อนเขาทรงความดีในการควบคุมวาจาของเขาแต่อาจจะควบคุมไม่ได้ตลอดการตลอดสมัยก็ได้สมัยใดที่อานิสงส์วาจาดีให้ผลเวลานั้นไปพูดกับคนใดก็ตามเขาเชื่อทุกประการแต่ว่าเรื่องของคนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนคนเราเกิดมาแล้วนี่มันมีทั้งกุศลและอกุศลให้ผลเมื่อเกิดมาแต่ละชาติก็คงไม่พูดจริงไม่พูดดีเสมอไปในกลางการบางครั้งอาจจะมีการโกหกมดเท็จบ้างพูดวาจาหยาบไปบ้างอาจจะเผลอเข้าใจผิดคิดว่าเขาทะเลาะกันยุให้เขาแตกกันเสียบ้างบางครั้งก็เผลอพูดวาจาที่ไร้ประโยชน์อย่างนี้มันเป็นโทษถ้ากฎของกรรมประเภทนี้เข้ามาสนองเราเวลาที่เราเป็นคนตอนนั้นวาจาของเราไม่มีผลในการพูดเลยไปพูดกับใครใครก็ไม่อยากฟังมีแต่คนรังเกียจคนที่พูดแล้วรังเกียจมีคนรังเกียจเธอท่านหลายรังเกียจมีบ้างไหมเข้าใจว่ามีถ้าขณะใดอานิสงส์วาจาดีให้ผลขณะนั้นทุกคนอยากฟังคำพูดของท่านนี่เป็นอานิสงส์ของการพูดดีแล้วมาบริการข้อที่สองด้านสุราและเมรัยพูดไปแล้วถึงการโทษของการดื่มสุราได้มีไรแต่คุณและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เอากันชาตินี้ก็แล้วกันก็มีหลายท่านที่เคยดื่มสุราเป็นมีไรเป็นปกติแล้วต่อมาขณะที่ดื่มสุราได้มีไรอาตมาเคยพบเองได้ยินเองได้ยินเองได้เห็นเองมีคนรังเกียจเขา
ว่าเขากินคนกินเหล้าเมายาพูดไม่เป็นภาษาคนการประพฤติปฏิบัติก็เลวทรามไม่มีใครอยากคบหาสมาคมที่เขาต้องคบบ้างก็คบด้วยความจำเป็นบางทีก็ใช้อำนาจความเมาอำนาจป่าเถื่อนเอาความเมาเข้าผสมทำให้คนเขาเกรงกลัวแต่เขาเกลียดเรียกว่าทั้งเกลียดทั้งกลัวประเภทนี้เป็นต้นแต่ได้ว่าพอบุคคลนั้นเลิกกินเหล้าเมายาในปัจจุบันนี่เยอะที่มหาธรรมาก็มากแล้วก็มีหลายท่านมารายงานให้ทราบที่ว่าหลายร้อยท่านไม่ใช่หลายท่านเมื่อรายงานให้ทราบขออภัยนะไม่ได้โฆษณาขายหนังสือผมเพียงแค่อ่านประวัติหลวงพ่อปานเล่มเดียวจบผมก็เลิกในการดื่มสุราเมรัยทันทีข้อนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทที่เป็นสตรีหรือบุรุษถ้าบังเอิญสามีของท่านหรือภรรยาของท่านชอบดื่มสุราได้มีไรก็จงอย่ามั่นใจว่าซื้อหนังสือหลวงพ่อปานไปให้เขาอ่านเขาจะเลิกดื่มสุราที่พูดมานี่ไม่ใช่โฆษณาขายหนังสือแล้วก็ไม่ขอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลายร้อยท่านที่มารายงานเขารายงานบอกผมอ่านหนังสือหลวงพ่อประวัติหลวงพ่อปานจบเท่านี้ผมเลิกดื่มสุราเมรัยทันทีที่เป็นอย่างนี้เพราะนางอาศัยหนังสือหลวงพ่อปานและเป็นอะไรเป็นเหตุอาตมาก็ต้องขอตอบว่าความดีของท่านผู้นั้นเป็นเหตุการที่ท่านยังดื่มสุราเมรัยอยู่มีความรู้สึกว่าการดื่มสุราเมรัยเป็นของดีทั้งที่มันทำลายทรัพย์สินทำลายศักดิ์ศรีท่านก็ยังว่าดีอยู่นั่นทางนี้พระอกุศลไม่ใช่ก่อนที่ทำไว้เข้าสนองใจท่านทำให้เห็นว่าความชั่วเป็นความดีแต่ว่าพอหยิบหนังสือหลวงพ่อปานขึ้นอ่านจบตอนนี้ถ้ากำลังอ่านไปอำนาจของกุศลตจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นพอดีกุศลเกิดขึ้นกุศลเก่าที่ทำไว้ในชาติก่อนก็จ่ออยู่แล้วทั้งสองอย่างนี้ผลของบุญและผลของบาปมันจ่ออยู่ข้างใจเราถ้าผลของบาปเข้ามาทับใจก่อนผลของบุญก็เข้ามาไม่ได้คอยอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนี่พออ่านหนังสือเล่มนั้นเข้าชอบอกชอบใจเพลิดเพลินในหนังสือจิตเป็นกุศลน้อมเข้าไปหาจิตน้อมเข้าไปหามหากุศลถ้าจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นมาอกุศลก็ต้องถอยเมื่ออกุศลถอยไปแล้วกุศลใหม่ยังทรงยังคลองจิตอยู่กุศลเก่าเข้าผสมทันทีตอนนี้จะเป็นกำลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทให้ตัดสินใจเลิกการดื่มสุราและเมรัยทันทีเพราะบรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายเข้าใจตามนี้นะแต่อาการอย่างนี้ใจเป็นทุกคนอาตมาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ฟังแล้วจะพากันมาซื้อหนังสือหลวงพ่อปานมาให้สามีและภรรยาอ่านที่ติดสุราและมีไรถ้าเลิกไม่ได้จะบันดาอาตมาโฆษณาขายหนังสือไม่เห็นจะเลิกได้เลยอันนี้ไม่ขอยืนยันว่าเลิกได้นะต้องขอตอบว่าอกุศลของท่านถอยไปกุศลใหม่ที่อ่านหนังสือเกิดขึ้นเกิดศรัทธากุศลเก่าเก่าที่นำมาที่ทำมาแล้วในชาติก่อนคอยอยู่แล้วเข้าผสมทันทีกุศลทั้งสองรายการนี้สองอันดับนี้เข้ามาประสานกันมีกำลังมากตีอกุศลให้ถอยหลังไปอกุศลก็หนีไปท่านยังตั้งใจเลือกกันเริ่มสุราและมีไรถ้าท่านนี้อ่านหนังสือหลวงพ่อปานไม่อ่านถ้ากุศลใดๆไม่เกิดขึ้นกับใจอ่านกี่ร้อยเที่ยวกี่พันเล่มมันก็เลิกสุราดำมีไรไม่ได้บอกกันไว้ซะก่อนนี่การไม่ดื่มสุราดำมีไรสติสัมปชัญญะก็สมบูรณ์แบบสตินึกไว้ว่าอะไรมันดีมันชั่ว
สัมปชัญญะรู้ตัวอะไรดีอะไรชั่วเลือกทำแต่ความดีละความชั่วอันนี้เกิดขึ้นแน่หลังจากนั้นต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็มหากุศลมหากุศลคือกุศลใหญ่เริ่มตั้งใจทำแต่ความดีความประมาทไม่มีในชีวิตจิตก็คิดอย่างเดียวว่าอยากจะพ้นจากอบายภูมิมีนรกเป็นต้นถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายก็เกิดขึ้นเพราะอารมณ์เป็นกุศลได้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นการทรงศีลห้าบริสุทธิ์อารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นจิตตั้งหวังไว้เพื่อนิพพานอารมณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นถ้าอารมณ์ทั้งสี่ประการเกิดขึ้นเมื่อใดบรรดาเทพพุทธบริษัททั้งหลายและอารมณ์นั้นไม่สลายตัวขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่ไม่มีกระทั่งแน่ในชาติต่อไปนี่ว่ากันถึงอริยสงฆ์ไม่ดื่มสุราเมรัยเอาย่อๆมากน่าจะไม่ได้มันก็อาจจะมากไปหน่อยตอนนี้ว่าถึงอริยสงฆ์ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมาเป็นของตนอารมณ์อย่างนี้ศีลทุกข้อในบรรดาท่านพุทธบริษัทกำหนดสิบข้อดีก็ต้องมีธรรมะแทรกปัญญาดำธรรมะที่แทรกกับมาที่เราไม่ต้องหาเกิดขึ้นเองกับใจ ท่านก็ลองคิดดูว่าทำยังไงเราจึงจะไม่คิดถึงเหตุนั้นทรัพย์สมบัติของคนอื่นเราไม่เคยมีแหวนเพชรเขามีแหวนเพชรมองแล้วก็ชอบใจ เรื่องอยากจะได้แหวนเพชรมีอยู่แต่ก็แนะเชื่อในองค์สมเด็จพระบรมครูอยากได้แหวนเพชรแต่ไม่ได้อยากได้จะขโมยเขาไม่ใช่โกงเขาไม่ใช่ยื้อแย่งเขาอยากจะซื้อแหวนเพชรมาใช้ อยากจะหามันได้ด้วยทุนของตนเองอย่างนี้ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดทั้งศีลไม่ผิดทั้งกำหนดสิบอยากได้เพราะเห็นว่าสวยแต่ไม่ใช่อยากจะแย่งอยากจะซื้ออยากจะหาเงินซื้อมาเองอย่างนี้ใช้ได้อารมณ์มีอยู่และการอยากการไม่อยากได้จิตของเขาอยากจะซื้อเองอย่างนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างอะไรทำให้เกิดแบบนี้ก็ต้องตอบว่าธรรมะที่สิงอยู่ในใจเราเองอาจจะไม่สามารถจะเห็นไว้ก่อนได้นั่นก็คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารสันโดษยินดีเพราะทรัพย์สินที่ตนหามาได้โดยชอบธรรมธรรมะทั้งสามรายการนี้ควบคู่กันมาตลอดสิงอยู่ในใจประจำใจท่านนานแล้วตัวท่านเองท่านอาจจะไม่ได้คิดท่านจะคิดหรือไม่คิดก็ตามในเมื่อทรัพย์สมบัติหรือเงินทองอยู่ในกระเป๋าจะถือว่าเราเป็นคนไม่มีเงินไม่มีทองไม่ได้แต่ที่เราไม่รู้ว่าเรามีเงินมีทองเพราะเราลืมคดเราคืมค้นหรือควานหาหรือพิจารณาลืมดูว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้าง สมมติว่าท่านเป็นคนมีกำลังมากกว่าไปเจอคนที่มีกำลังอ่อนแอกว่ายังคนป่วยมากๆเพื่อเด็กตัวเล็กๆคล้องสร้อยเพชรติดทับทรวงเพชรมีจันเพชรมีแหวนเพชรทั้งหมดเป็นต้นมีในร่างกายหรือมีทรัพย์สินหลายราคาเป็นแสนเป็นล้านอยู่ในร่างกายเราสามารถจะหยิบเอาต่อหน้าก็ได้รับหลังก็ได้ไม่ต้องรับหลังหยิบเอาต่อหน้าคนพวกนี้ก็ไม่สามารถจะต่อสู้เราได้ยิ่งเป็นคนป่วยไข้ไม่สบายอย่างหนักยิ่งดีมากโอกาสที่ยับยั้งการกระทำของเราไม่ได้แล้วเด็กเล็กๆก็ไม่สามารถจะต่อกรเราได้เราจะปลดเปลื้องของประเภทนี้เสียเมื่อไรก็ได้แต่ว่าทำไมเราจึงไม่ทำเห็นเข้ากันนึกคิดว่าคนป่วยคนนี้นะ
เขาป่วยอาการใกล้จะตายอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเขามีทรัพย์สมบัติมากน่าภูมิใจน่าดีใจเด็กเล็กๆตนคนนี้เด็กแท้ๆแต่ดีกว่าเรามีสมบัติมากขนาดนี้แต่แทนที่ยื้อยั้งเราไม่เอาข้อนี้มีอะไรเป็นเบื้องต้นมีสันโดษธรรมะที่มีความสำคัญข้อหนึ่งคือสันโดษประจำใจท่านอยู่แล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดว่านี่มันเป็นสมบัติของเขาเราไม่ควรจะยื้อยั้งเอาและจิตใจก็ไม่อยากได้เสียด้วยถ้าบังเอิญมันเห็นว่าสวยก็มีจิตเมตตาความรักคิดว่าถ้าเราแย่งเอาไปเมื่อไรก็ได้แต่ไม่ควรแย่งมาทรัพย์สมบัติของเขาเราหลีกให้เพื่อความรักหรือถ้าเราไม่เคยรักเขาไม่เคยสร้างความดีแก่เราก็มีความสงสารว่าคนป่วยขนาดนี้ถ้าเราเข้าไปแย่งเขาจะเสียกำลังใจเพราะเสียของดีไม่ดีไม่ตายจากการป่วยในการก่อนที่เป็นมาตายเพราะความเสียใจที่เราแย่งของถึงแม้เห็นว่าเด็กที่ประคับประคองทรัพย์สมบัติมากแบบนั้นที่เราไม่ทำถ้าเราไม่เคยรักมาแล้วก็สงสารว่าเธอเป็นเด็กไม่สามารถจะหาสมบัติอย่างนี้ได้โดยตนเองต้องอาศัยผู้ใหญ่หาให้ถ้าเราไปยื้อยั้งเธอเข้าอย่างนี้ใส่เธอก็จะเสียกำลังใจดีไม่ดีก็ตายได้เลยรวมความว่าที่เราไม่ทำเพราะความดีคืออริยทรัพย์ฝังใจเราอยู่แต่เราอาจจะไม่รู้เราเป็นคนดีก็ได้นี่เป็นอานิสงส์บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราเว้นการไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลใดโดยไม่ชอบธรรมเป็นการอยากได้นะทรัพย์สมบัติของเขาเราไม่อยากได้เราต้องการอย่างเดียวเห็นเขามีดีอะไรเราจะทำอย่างนั้นให้ปรากฏอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมวงศุคตทรงสรรเสริญว่าเป็นคนดีและเจตนาดวงนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะสำเร็จผลมันจะช้าหรือเร็วอยู่ที่ท่านเราตั้งใจอยากจะได้ทรัพย์สมบัติอย่างนี้บ้างเราจะหาด้วยกำลังร่างกายปัญญาของเราเองและทุนทรัพย์ของเราเองก็ถือว่าตั้งใจหาด้วยกำลังของความเพียรพระพุทธเจ้ากล่าวว่าวิทเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรอันนี้เป็นความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นว่าอานิสงส์ที่จะพึงได้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในชาติต่อไปท่านจะหาไฟไหม้บ้านของท่านไม่ได้เลยไฟมันจะช็อตในบ้านของท่านได้กี่ครั้งกี่วาระมันก็ไม่ไหม้ขึ้นมาได้บางครั้งบางคราวไฟไม่ช็อตแต่คนมาจุดบ้านเอาน้ำมันมาราดอย่างนี้ไฟก็ไม่ลามไปติดอะไรคิดว่าการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงจะเห็นได้ยินข่าวมาแล้วบางบ้านไฟช็อตนิดเดียวไฟลุกพรึบไฟไหม้บ้านหมดบางบ้านไฟฟ้าช็อตลามแป๊บๆๆๆๆเป็นไฟลุกเป็นประกายเขียวไปตลอดสายฝาไฟฟ้าสายไฟฟ้าที่มีในบ้านแต่ไม่ยอมไหม้อะไรเลยอย่างนี้ก็มีเรื่องบางรายไฟจุดไฟเท่าไรก็ไม่ติดอย่างนี้ท่านอาจจะเคยได้ยินที่เป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็เพราะว่าอานิสงส์ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมและรายการที่สองท่านเห็นว่าลมพัดบางที่บ้านของเราเนี่ยอ่อนแอกว่าบ้านบางบ้านอ่อนแอกว่าบ้านที่จะล้มเพราะลมมีเยอะแยะไปแต่บ้านที่คิดว่าจะพังมันไม่ยอมพังมันไปพังบ้านที่มีความแข็งแรงกว่าแล้วบางโอกาสที่น้ำมาบางทีทำลายทรัพย์สินของคนอื่นเสียหายของบางคนปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเสียหายบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นของที่ไร้ค่ามีค่าเล็กน้อยก็แล้วกันของไร้ค่าไม่มีแม้แต่ผ้าคีริ้วมันก็มีราคาเรื่องของค่าเล็กน้อยคือไม่สะเทือนใจนัก
บางบ้านมีการป้องกันแน่นหนาก็ถูกปล้นถูกแย่งถูกชิงถูกวิ่งราวถูกจี้แต่บางคนคนที่มีทรัพย์สินมากๆแต่บ้านช่องก็ไม่เคยดีมีการป้องกันน้อยแต่ปลอดภัยจากโจรที่เป็นอย่างนี้ละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนว่าใส่กำลังของจนจนตั้งอยู่นั้นได้ขึ้นความดีคือมีสันโดษไม่ยินดีในทรัพย์สินของชาวบ้านที่ให้ที่เราจะได้มาโดยไม่ชอบธรรมคือไม่คิดจะคดจะโกงจะยื้อจะแย่งจะลักจะขโมยของเขาและเพราะอาศัยที่มีกำลังเมตตาคือความรักกรุณาคือความสงสารประจำใจเป็นธรรมะที่ทำจิตใจให้เยือกเย็นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจึงได้เป็นอย่างนั้นมีสองอย่างนี้นี่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงพากันรักษาความดีตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตคือสัมมาทิฏฐิเจ้าตั้งแต่ต่อต้นนั้นมาเลยคือคิดว่าชีวิตนี้จะต้องตายยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดมุสาวาทไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาส่อเสียดเพื่อไม่พูดวาจาเพื่อเจือเหลวไหลไม่ดื่มสุราใดไม่ไรไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมถ้ากำลังใจทรงอย่างนี้ความดีของท่านแม้แต่ขนาดนี้ยังไม่จบยังไม่หมดก็ตามที่ว่าการจะเกิดในอบายทั้งสมบูรณ์ทั้งสี่ไม่มีแล้วหากว่าท่านมีชีวิตอยู่ก็ยังมีความสุขขึ้นมากถ้าตายลงไปเมื่อไรองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าท่านจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะแค่มนุษย์กับเทวดาหรือพรหมถ้ามาเป็นมนุษย์แดนใดที่มีความลำบากยากแค้นท่านจะไม่เกิดที่นั่นแดนใดที่มีความดุมสมบูรณ์มีความร่ำรวยท่านจะเกิดที่นั่นรูปร่างหน้าตาของท่านจะเป็นคนสวยข้อนี้เว้นไว้ก่อนเพราะเวลามันจะหมดเมื่อเวลาจะหมดตอนที่18นี้ก็ต้องขอลาบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกท่านที่รับฟังขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณหากทุกท่านประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกประการสวัสดีสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่13ในรายการหนีบาปขอย้ำกับท่านพุทธบริษัทไว้ก่อนเรื่องราวกว่าจะจบมันนานนักการหนีบาปจริงๆให้ยึดสังโยชน์3ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือการทำลายสังโยชน์ข้อที่1ได้ก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแล้วก็จำคำแนะนำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแนะนำกับคณะของเปสการีว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ข้อนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนำให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอจะได้ไม่ประมาทในการสร้างความดีเพื่อหนีนรกกันและข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำให้ยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์และความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำให้ทุกคนทรงศีล5ให้บริสุทธิ์ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะพ้นจากอบายภูมิคือนรกได้แน่นอน
ตอนนี้ไปก็ขอคุยกับบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระชินวรในเรื่องทั้งอานิสงส์แห่งการรักษาศีลข้อที่หนึ่งตามที่พระท่านบอกว่าปานาติปาตาวีระมณีสิกขาบดังสมาธิยามิก็แปลว่าข้าพเจ้าขอสมาทานคืองดเว้นจะไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขอให้แถมว่าจะไม่มีการทรมานด้วย เราไม่ฆ่าสัตว์ด้วยไม่ทำร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยอย่างนี้จะดีกว่าเมื่อตอนที่12ได้พูดมาถึงเรื่องของศีล5ข้อที่1แต่ยังไม่ทันจบก็หมดเวลาซะก่อนตอนนี้ก็ขอต่อกับบรรดาท่านพุทธบริษัท ส่วนที่ยังค้างอยู่ก็หมายถึงว่าการรักษาศีล5ในชาติปัจจุบันแล้วก็ทราบแล้วว่าคนที่มีศีล5เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลข้อที่1ที่เรียกว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์ทำร้ายร่างกายสัตว์ศีลทุกข้อจะต้องมีธรรมะแทรกอยู่เสมอถ้าศีลข้อที่1นี่กับกำหนด10เหมือนกันธรรมะที่แทรกอยู่ในศีลข้อที่1หรือกำหนด10ข้อที่1ก็ได้แก่เมตตาความรักกรุณาความสงสารโทษของศีล5ว่ามาแล้วทีนี้ว่ามาถึงคุณคนที่บุคคลรักษาศีลข้อที่1ได้ในชาติปัจจุบันมีผลเป็นยังไงเป็นยังไงพูดมาแล้วในตอนที่12ตอนที่13นี้ขอพูดถึงคุณที่พึงได้หรือผลที่พึงได้ในชาติต่อไปถ้าขณะใดจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัททรงอารมณ์ความดีความเยือกเย็นได้แก่เมตตาความรักกรุณาความสงสาร แล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์จิตใจของบุคคลนั้นจะมีความเยือกเย็นมากเห็นว่าคนมีความเมตตาความรักก็ดีมีกรุณาความสงสารก็ดีท่านนั้นหลายเหล่านี้หน้าตาแช่มชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติเห็นหน้าใครก็มีแต่การยิ้มการยิ้มนี่บอกว่าเป็นคนใจดีนักคนเราทุกคนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาก็พูดไปว่าทุกคนแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้สำหรับอาตมาเองเห็นใครเขายิ้มเราก็ชื่นใจ บางทีคนที่มีศักดิ์ศรีใหญ่มีวาสนาบารมีสูงพอที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้หรือคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามควรที่จะรักได้แต่ว่าท่านหรือเธอทั้งหลายเหล่านั้นยิ้มไม่เป็นพวกเราก็ต้องเดินหลีกท่านทั้งหลายจะหลีกหรือไม่หลีกอาตมาไม่ทราบแต่อาตมานี่หลีกแน่คนยิ้มไม่เป็นนี่ไม่ครบแน่ถ้าถือขืนคบคนประเภทนี้เข้าเราก็กลุ้มไปด้วยเห็นหน้าเธอทีไรหน้าเธอก็คล้ายๆกับหน้าเสือในครัวบ้างหน้าวัตถุตักแกงบ้างหน้าเหมือนหน้าเหมือนกับภาชนะตักข้าวบ้างอย่างนี้ดูไม่ไหวถ้าสมัยก่อนเมื่อเป็นหนุ่มยังไม่แก่และยังไม่บวชคนประเภทนี้ไม่ครบเลยแต่ว่าสมัยนี้ความเป็นพระถึงแม้ว่าจะมีการคบหาสมาคมบ้างก็ต้องคบกันอย่างผิวเผินเพราะเธอหน้าของเธอไม่ทำให้เราชื่นใจตอนนั้นหลายฟังดังนี้ก็คิดว่าดวงตาแก่ที่กิเลสมากก็ต้องขอตอบว่ากิเลสจริง
เมื่อเกิดออกคลอดจากครรภ์มารดากิเลสเท่าพวกท่านหรือบางอย่างอาจจะมากกว่าพวกท่านก็ได้การเกิดมานี่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีกิเลสคนที่จะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ตามแต่จิตใจก็ยังเป็นจิตใจเดิมความรู้สึกก็เหมือนความรู้สึกเดิมเห็นหน้าคนที่มีการยิ้มแย้มสงสัยทุกคนก็ต้องแช่มชื่นเหมือนกันอย่างพระอรหันต์ท่านก็คงจะชอบใจคนยิ้มแต่คนไม่คงไม่เกลียดคนไม่ยิ้มแต่เห็นคนยิ้มไม่เป็นคงจะไม่เกลียดแต่หน้าอาจจะสลดใจมากกว่าคงจะสงสารว่าโอ๋หนอคนนี้ไม่น่าจะฆ่าตัวเองเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ยิ้มไม่เป็นคนที่คบหาสมาคมก็มีน้อยคนที่มีความจำเป็นจริงๆเขาจึงจะคบเขาหวังประโยชน์ในการช่วยเหลือเขาเขาจึงจะเข้าหาแต่ถ้าประโยชน์ได้แล้วเขาคงไม่ไปหาคนหน้าไม่ยิ้มต่อไปถ้าจะเข้าหาไปใหม่ก็ต้องเข้าหาเพื่อต้องการความช่วยเหลือก็รวมความว่าคนไม่ยิ้มนี่ขาดทุนหาคนรักยากหาคนชอบใจยาก มาพูดคุณอานิสงส์หน้ายิ้มปัจจุบันเพราะใจดีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีอยู่ประจำใจจึงเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการทรมานสัตว์เว้นจากการประทุษร้ายร่างกายสัตว์คำว่าสัตว์นี่หมายถึงคนด้วยถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วขณะที่เธอจะตายหรือขณะที่ท่านจะตายถ้ากำลังใจก็ต้องอย่าสดชื่นด้วยอำนาจเมตตาความรักกรุณาความสงสารจิตไม่มีการดุร้ายมีแต่จิตชื่นบานรื่นเริงหรรษาใจเปี่ยมชุ่มชื่นไปด้วยเมตตาและกรุณาทั้งสองประการท่านประเภทนี้ตายแล้วลงนรกไม่เป็น เอากันชาติเดียวนะ เอากันชาติที่ปัจจุบันว่าตายแล้วลงนรกไม่เป็นถ้ากำลังใจเขาตั้งอย่างต่ำก็ต้องเป็นเทวดาบนสวรรค์ยิ่งกว่ามาวจรสวรรค์ถ้ากำลังใจความเมตตาปราณีของท่านเข้มข้นก็ต้องไปเกิดเป็นพรหมรวมความว่าท่านตายเมื่อไหร่ท่านมีความสุขกว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เพราะสมัยที่เป็นมนุษย์นี่เอาอะไรสุขจริงไม่ได้ความหิวก็เป็นความทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะการปวดอุจจาระปัสสาวะก็เป็นความทุกข์การกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เป็นการของความทุกข์การประกอบกิจการงานมีความเหนื่อยยากก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ปิยโตชายเตโสโก ปิยโตชายเตปยังพยังความรักมีที่ไหนความทุกข์มีที่นั่นความรักมีที่ไหนอันตรายมีที่นั่นกำลังใจนำไปหาอันตรายด้วยความทุกข์ไม่เกิดประโยชน์ความการพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์การถูกทรมานร่างกายจะโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนตามกาลเวลาถ้าถึงวาระที่จะต้องตายอาการประเภทนั้นจะทรมานมากที่สุดทุกข์มากที่สุดแล้วก็ตายรวมความว่าการทรงชีวิตอยู่ไม่มีอะไรดีก็จะมีดีอยู่อย่างเดียวถ้าเราเป็นคนฉลาดไม่ประมาทในชีวิตที่คิดว่าจะตายไว้เสมอยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทรงศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้ไปสวรรค์กันแน่ฉะนั้นเมื่อท่านที่มีความเมตตาปราณีท่านตาย
อย่างเลวที่สุดท่านก็ไปสวรรค์สวรรค์ก็มีความสุขพรหมก็มีความสุขอย่างกลางท่านไปเป็นพรหมการเกิดเป็นเทวดาก็ดีการเกิดเป็นคนก็ดีไม่มีคำว่าเด็กเกิดปุ๊บร่างกายจะเป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีในร่างกายของเทวดาหรือพรหมไม่มีการแก่เกิดวันแรกหนุ่มสาวเท่าไหร่อยู่นานเท่าไหร่ก็ตามจะมีสภาพอย่างนั้นความหนาวในเทวดากับพรหมก็ไม่มีความหิวกระหายก็ไม่มีความป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีความแก่ก็ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายของเทวดากับพรหมก็ไม่มีรวมความว่ามีสุขจริงๆที่ท่านเรียกว่าสุขติไปสู่แดนของความสุขอันนี้ก็เป็นสงฆ์จะเมตตากรุณาทั้งสองรายการในสิ่งข้อที่หนึ่งเวลาที่ท่านจะต้องจากความเป็นเทวดาหรือพรหมในเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีลงมาคนที่มีเมตตานี่ไม่ไปอบายภูมิแน่ก็ต้องมาชนฝังอยู่ที่มนุษย์สโลกกลับมารับความทุกข์ในความเป็นมนุษย์ใหม่แต่ว่าการทุกข์ในเป็นมนุษย์ไม่เท่าทุกข์ในอบายภูมิพอมาถึงโลกมนุษย์แล้วจะได้อะไรบ้างสิ่งที่ท่านได้อาการของความทุกข์เราไม่พูดกันเอาผลของความดีที่มีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการทรมานสัตว์เว้นจากการทางกายทำร้ายร่างกายสัตว์อาการอย่างนี้ผลที่จะได้ก็คือ1ผลของเมตตาความรักท่านผู้นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาโซ่ทรงสะสวยมากขอทุกคนโปรดทราบว่าคนที่เกิดมาแล้วเขาสวยโซ่ทรงดีไม่ดีก็ประกวดความงามชนะความงามเสียด้วยท่านประเภทนี้สมัยที่เป็นมนุษย์ชาติก่อนท่านมีเมตตาความรักเป็นปกติอารมณ์คิดประทุษร้ายกับคนอื่นใดหายากจะตอบว่าอารมณ์ที่คิดประทุษร้ายคนอื่นไม่มีนั้นไม่ได้เพราะยังไม่ใช่พระอนาคามีถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องมาพบกับความเป็นมนุษย์อีกไปเป็นเทวดาหรือพรหมก็ต่อไปก็นิพพานไปเลยในคนที่มีเมตตาความรักกรุณามความสงสารในชาติก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์จากความเป็นมนุษย์ชาติก่อนของท่านส่งผลเห็นชัดว่าเป็นคนทรงสวยรูปก็สวยผิวก็สวยคำว่าผิวสวยจะสวยตามในเขตที่เขาต้องการบางเขตต้องการผิวขาวผิวท่านก็จะขาวบางเขตต้องการผิวเหลืองท่านไปเกิดในแดนสีเหลืองบางเกศต้องการผิวดำแต่ดำสนิทไม่มีริ้วรอยก็จะเกิดในแดนนั้นรวมความว่าเกิดในแดนไหนก็ตามเป็นคนสวยของแดนนั้นสวดทรงก็สวยผิวพรรณก็สวยหน้าตาก็สวยมีความยิ้มแย้มแจ่มใสติดมาจากชาติก่อนชาติที่หลังเกิดมานี่ก็ยิ้มต่อไปแล้วก็เป็นที่รักของบรรดาประชาชนทั้งหลายทั้งคนทั้งสัตว์เห็นข้าวก็รักในท่านก็อาศัยบุญบารมีเมตตาความรักกรุณาสงสารเดิมของท่านมีอยู่ติดตามมาและในการต่อไปถ้าว่าไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแล้วมีบ้างในการตีบ้างทรมานบ้างเล็กๆน้อยๆท่านผู้นี้จะไม่มีโรคไม่มีโรคมีภัยเลยจะไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายเลยในการเกิดมาเพราะการป่วยไข้ไม่สบายที่บรรดาท่านพุทธบริษัทมาจากการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์การไม่เคารพในศีลข้อที่หนึ่งนี่แหละเป็นปัจจัยให้มันเกิดการป่วยไข้ไม่สบายฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย
ที่เคยมาพบอาตมาก็ขอร้องว่าช่วยหน่อยเถอะเวลานี้ป่วยไข้ไม่สบายบางท่านไม่ใช่ขอร้องและท่านนั้นหลายก็ไม่มาฟ้องท่านนั้นหลายมาซ้อมอาตมาก็ให้และขอโทษในคำว่าซ้อมเนี่ยซ้อมไม่ใช่เหมือนกับคนที่เขาซ้อมคือชกกันไม่ใช่อย่างนั้นชกแล้วตีแล้วต่อยแล้วทุบไม่ใช่อย่างนั้นจะว่าซ้อมหรือจะว่าต่อว่าก็ได้แต่ความจริงถ้าไม่ซ้อมไม่ต่อว่าอาตมาผู้เดียวต่อว่ายันพระพุทธเจ้าเลยมีหลายท่านที่มีอายุมากแล้วท่านป่วยไข้ไม่สบายอยู่มากเห็นจะเป็นนานแสนนานในที่สุดเมื่อท่านมาถึงท่านก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันพอมาถึงก็ไม่รอแล้วหลวงพ่อเจ้าคะทำไมฉันป่วยมากนักเป็นมานานแล้วไม่รู้จักหาย กระถิ่นก็ทอดผ้าป่าก็ทอดสังฆทานก็ทำบาตรก็ใส่ศาลาก็สร้างโบสถ์ก็สร้างกุฏิก็สร้างบุญทุกอย่างทำหมดแต่พระไม่เห็นช่วยให้ปัดเป่าให้พ้นจากอันตรายคือการป่วยไข้ไม่สบายเลยรอพระก็ให้ท่านจวกพระคำว่าพระคำเดียวในบรรดาท่านพุทธบริษัทพระตั้งแต่องค์แรกคือพระพุทธเจ้าถึงองค์สุดท้ายพบกันเป็นแถวไปหมดโดนต่อว่าโดนต่อว่าอาตมานั้นไม่โกรธอย่านึกว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์พระอนาคามีนะที่ไม่โกรธเนี่ยเข้าใจว่าคนป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยย่อมมีอารมณ์เดือดร้อนเป็นของธรรมดาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาก็เป็นคนป่วยเป็นปกติขณะที่พูดอยู่นี่ก็ป่วยเวลานี้ปีนี้คันพอสอนี่คือ2528ลงสราเวลาทำบุญวันพระไม่ได้แม้ตั้งเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2528จนกระทั่งถึงเดือนกำลังที่พูดอยู่นี่เป็นวันที่18ธันวาคม2528ยังไม่สามารถจะลงแสดงพระธรรมเทศนาที่ศาลาได้เลยปีนี้มันป่วยจริงๆป่วยยาวขั้นถึงขั้นตายกันหลายวาระถึง4ครั้งมันทรมานอย่างหนักอาตมาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่พูดอย่างนี้จะคิดว่าเป็นพระอรหันต์นะจะผิดหรือว่าจะผิดเป้าหมายคำว่าเรื่องธรรมดาก็หมายความป่วยเสียจนชินวันไหนไม่ป่วยไม่มีตั้งแต่อายุ28เป็นต้นมาป่วยเป็นปกติถ้าพูดง่ายๆก็เป็นอาชีพป่วยในเมื่อการป่วยเป็นปกติอย่างนี้จะเห็นใจคนป่วยฉะนั้นญาติโยมที่จะมาต่อว่าจึงไม่อยากไม่นึกตำหนิท่านเลยแต่ว่าสงสารท่านสงสารเพราะอะไรเพราะว่าโทษปานาติบาตในชาติก่อนท่านฆ่าสัตว์ที่ทรมานสัตว์ไม่มากที่ฆ่าคงไม่มากนักแต่สัตว์ที่ถูกทำร้ายและถูกทรมานนั้นมากโทษอันนั้นยังให้ผลท่านมาป่วยมากแบบอาตมาที่เวลาเทศก็หาว่าเอาตัวยกตัวเข้าไปเปรียบเทียบที่ไม่ได้เทศที่นั่งคุยกันนั่งคุยกันไม่ใช่ของแปลกเรามาโชว์ความชั่วกันอาตมานี่ชาติก่อนคงชั่วมากไอ้การป่วยไข้ไม่สบายนี่กระทบกระทั่งมากกระรวมความว่าการทรมานสัตว์มากก็เราก็ป่วยมากแล้วก็ป่วยนานถ้าทรมานสัตว์น้อยก็ป่วยน้อยแล้วก็ป่วยไม่นานนี่ในขั้นของการทรมานและทำร้ายนะอันนี้ว่ากันถึงการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเอากันตายเลยท่านบอกว่าบุคคลที่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเป็นอาชญากรรม
ที่ท่านพูดเป็นคำบังเพยตามภาษาชาวบ้านว่าวันดีไม่ละวันพระไม่เว้นท่านประเภทนี้ถ้าไปเกิดในชาติต่อไปท่านจะไม่เห็นแสงพระอาทิตย์เลยแสงพระอาทิตย์และแสงพระจันทร์ไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดาของท่านท่านไม่มีโอกาสโผล่มาเห็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะแท้งในท้องเวทันเห็นเดือนเห็นวันท่านก็แท้งแล้วตายแล้วต่อมาถ้ากำลังบาปเบากว่านั้นนิดหนึ่งวันดีไม่ละแต่วันพระเว้นท่านประเภทนี้พอคลอดจากครรภ์มารดาก็ตายอาจจะคลอดปุ๊บตายปั๊บหรือคลอดมาในวันสองวันตายก็ได้ขั้นประเภทนี้จำไว้ดีนะต่อมาถ้าบาปน้อยกว่านั้นอีกหน่อยค่าน้อยไปกว่านิดแต่ยังมากอยู่เป็นเด็กพอเดินได้แข็งก็ตายค่าสัตว์น้อยกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเป็นเด็กที่แข็งแรงใกล้จะหนุ่มก็ตายจะหนุ่มจะสาวน้อยกว่านั้นอีกหน่อยพอหนุ่มสาวเต็มตัวก็ตายน้อยกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งพอเป็นวัยกลางคนก็ตายน้อยกว่านั้นเหลือหน่อยๆเป็นบาปไม่มากนักฆ่าไม่มากนักอายุถึงอายุขัยจึงตายหรือเดยเยอะเลยอายุขัยจึงตายนี่ว่ากันทั้งด้านความตายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีหลายท่านมาคำนึงพึงคิดว่าคนที่เกิดตัวเล็กนิดทำไมจึงตายมาถามกันเยอะน่าสงสารเด็กบางท่านก็บอกว่าเด็กมันมีบุญยังไม่มีการทรมานมากกว่าตายแต่ความจริงไม่ใช่นั่นคือโทษปาณาติบาตติดตามมาโปรดทราบไว้ด้วยความจริงคนหรือสัตว์ที่ตายไม่น่าจะร้องไห้เพราะว่าไม่มีใครอยากตายมันตายของมันเองในเมื่อเราเองเราก็ห้ามความตายไม่ได้คนอื่นตายเราจะร้องไห้ทำไมไม่ควรจะถือประเพณีการร้องไห้ควรจะเป็นครูเอาเป็นครูสอนเราว่าถ้าเด็กกว่าเรามากเท่าไรแล้วก็ตั้งใจไว้ว่านี่ขนาดเด็กกว่าเราเขายังตายแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่กว่าทำไมจะไม่ตายความตายอาจจะถึงเราในวันพรุ่งนี้เอาเป็นครูไปเลยนั่นว่าถึงโทษนั่นว่าถึงคุณมั้งล่ะคุณของท่านที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เคยฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเลยอันนี้เกิดมาในชาตินี้อายุยาวเลยอ่ะเรียกว่าเลยอายุไขเวลานี้อายุไข75ปีท่านหลายเหล่านี้อาจจะ100ปีเศษอันนี้ท่านที่ไม่ทรมานสัตว์ท่านจะไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายหากว่ามีการฆ่าสัตว์น้อยอายุก็มากหน่อยแต่ไม่อาจจะไม่เต็มอายุไขเป็นต้นเรื่องความมันนอกจากจะเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนมีอายุยืนนานแล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บปวดเบียดเบียนถ้าไม่ฆ่าไม่ทรมานและไม่ทำร้ายร่างกายสัตว์นึ่งขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นสาวกองค์สมเด็จพระจอมไตรท่านที่ต้องการหนีนรกการหนีนรกด้วยวิธีหนึ่งคิดว่าความตายจะถึงเราในวันนี้รวบรัดความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันนี้เราหนีความตายได้ชาติเดียวชาติต่อไปถ้าเราลืมอาการนี้มันก็ต้องลงนรกกันเหมือนกันนรกมันตามทันหากว่าเรารักษาศีลได้ทรงตัวทั้ง5ข้อถ้ารักษาได้5ข้อแสดงว่าเป็นการกั้นกำแพง5ชั้นแต่ถ้าเรารักษาได้ข้อเดียวก็เป็นกำแพงชั้นเดียวถ้ากำแพงชั้นเดียวหรือตอนเดียวเนี่ยบังเอิญเป็นสุดกำแพงไปมันลงนรกได้เหมือนกันนี่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหากว่ายังจะทรงศีลได้ข้อเดียวก็ทรงให้มั่นคงทำกำลังรักกำลังใจให้ถึงขั้นตะเข้าขั้นของฌาน คำว่าฌานเป็นยังไงฌานนังประการเพ่ง ท่านแปลแบบนี้แปลตามศัพท์ไม่หนักใจ
ถ้าหนักปัญญานิดว่านั่งเพ่งกันจะไหวหรือหูตาแสบไปหมดมีหลายท่านบอกให้ไปดูภาพพระพุทธรูปนั่งท่านน้ำตาไหลไปเลยตาแสบเป็นว่าถึงกำลังใจเมตตากรุณาความรักธรรมนิ่งฌานเป็นยังไงให้จิตทรงอารมณ์ให้เข้าใจว่าฌานคืออารมณ์ชินชินกับความรักชินกับความเมตตาชินกับการให้อภัยกับคนหรือสัตว์ที่มีความผิดไม่คิดอยากจะประทุษร้ายใครแต่อาจจะต้องคิดนะยังไม่เป็นอนาคามีแต่ถึงอย่างไรก็ดีถ้าคิดแล้วก็เลิกง่ายไม่ทำร้ายจริงๆไม่ฆ่าจริงๆไม่ทรมานจริงๆถ้าจิตใจทรงอยู่อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงยังไงยังไงกำแพงชั้นที่หนึ่งก็สามารถกันนรกได้แต่ยังไม่ถือว่าทุกชาติเอาแค่กันแค่ชาติเดียวก่อนถ้ากั้นกำแพงถึง5ชั้นนี่กั้นนรกทุกชาติเลยบาปตามไม่ทันแน่ดันมาไม่ถึงเมื่อในเมื่อมองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเห็นเวลาเข้าไป29นาทีเศษก็ต้องขอลาบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ที่กำลังนั่งฟังอยู่นี้ในงวดหน้าต่อไปฟังกันใหม่ถ้ายังมีความประสงค์ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านยังมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลและจงไปด้วยจาตุรพิตรพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันนะสุขภาระและปฏิภาณหากทุกขั้นพึงประสงค์สิ่งใดก็ขอให้อันสมความปรารถนาจนทุกประการสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเรื่องหนีนรกตอนนี้เป็นตอนที่21ตอนนี้ถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนการปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกแบบง่ายๆและเบาๆหรือที่เรียกว่าแบบชาวบ้านคือแบบคนที่มีภาระมากมีเวลาว่างน้อยปฏิบัติสำหรับเรื่องการหนีนรกข้อตอนนี้ก็ขอนำเรื่องนี้มาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทโดยตรงหรือว่าการหนีนรกพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าถ้าจิตใจของท่านผู้ใดสามารถตัดสังโยชน์3ประการได้ท่านผู้นั้นก็ปลอดจากอบายภูมิทั้ง4คือการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานคำว่าปลอดในที่นี้หมายถึงปลอดทุกชาติตลอดไปถ้ายังเกิดเป็นมนุษย์เพียงใดก็จะไม่ต้องลงอบายภูมิต่อไปอีกสำหรับอบาปอกุศลเก่าๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตตรัสว่าไม่มีโอกาสจะให้ผลต่อไปก็รวมความว่าไม่ตกเป็นทาสของบาปอกุศลต่อไปอีกสำหรับสัญโยชน์3รายการที่พระพุทธเจ้าให้ตัดสัญโยชน์3รายการนั้นมีความรู้สึกอย่างนี้ข้อที่1ที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิความรู้สึกของบุคคลผู้มีสัญโยชน์คือเครื่องร้อยรัดใจให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมีอบายภูมิเป็นต้นเขาจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ตายกรมความว่าตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายไม่รู้สึกว่าจะตายเลยไม่เคยคิดถึงความตายคิดว่าชีวิตจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยและข้อที่2วิจิกิจฉาซึ่งแปลว่าสงสัยเขาสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้า สงสัยพระธรรมสงสัยพระอริยสงฆ์ไม่มั่นใจในการยอมรับนับถือและบางท่านบางจุดและบางกลุ่มก็ไม่ยอมรับนับถือเอาจริงๆเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสพระธรรมแล้วไม่เป็นเรื่องหยาบเกินไปโซ่ของเขาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายๆก็หมายความไม่ยอมนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์
สังโยชน์ข้อที่3ศีลัพพตปรามาสไม่มีการรักษาศีลอย่างจริงจังหรือไม่รักษาเลยขึ้นชื่อว่าศีลไม่ยอมรับนับถือเห็นว่าเป็นจริยาที่ถ่วงสังคมถ้าบุคคลมีศีลเสียหมดชาติจะไม่เจริญมนุษย์จะน้อยเกินไปและบางท่านก็สมาทานศีลถือศีลเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวบ้างนุ่งเหลืองห่มเหลืองบ้างนุ่งปกติบ้างบางทีก็เข้าเขตปฏิบัติกันคนละ7วัน15วันเป็นการปฏิบัติพิเศษแต่ได้ว่าเฉพาะใน7วัน15วันนั้นอาจจะปฏิบัติจริงจังในศีลก็ได้แต่พอหมดมาแล้วก็เลยลืมศีลไม่สนใจเรื่องศีลบางครั้งก็ยอมรับนับถือปฏิบัติศีลบางวันแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำกันไม่สนใจเรื่องศีลจริงอย่างนี้เรียกศีลศีลัพพตปรามาสทั้ง3รายการนี้ต้องตัดวิธีตัดทำยังไงก็ใช้สัมมาทิฏฐิคือปัญญาได้แก่ความเห็นชอบเข้ามาพิจารณาตามความเป็นจริงแต่ความจริงเรื่องของความตายนี้ไม่ต้องพิจารณาด้วยปัญญาก็ได้ใช้สัญญาคือความจำจะเห็นว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดก่อนเราบ้างเกิดที่หลังเราบ้างต่างคนก็ต่างตายกันหมดคำว่าหมดหมายความคนที่เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นเว้นไว้แต่ว่าใครจะตายก่อนตายหลังเขาเท่านั้นสัตว์ก็เหมือนกันบางท่านเกิดก่อนเราท่านตายบางท่านเกิดรุ่นราวคราวเดียวกันท่านก็ตายไปก่อนเราบางท่านเกิดที่หลังบางท่านเกิดแต่วัยเด็กก็ตายบางท่านตายตั้งแต่ก่อนออกคลอดจากครรภ์มารดาบางท่านก็คลอดจากครรภ์มารดาประเดี๋ยวหนึ่งตายบ้าง 2-3 วันตายบ้างเดือน2เดือนตายบ้างขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วตายเราเห็นเป็นปกติแต่การที่ไม่คิดถึงความตายนี่เป็นเรื่องของคนที่ตกอยู่ในความประมาท ไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาจิตของเราว่าจิตของเรามันดีหรือมันเลวของจริงถ้าเราไม่ยอมรับเรายอมรับของไม่จริงว่าเป็นของจริง ของไม่ดีเรายอมรับว่าเป็นของดีเราก็จะไม่พบของจริงไม่พบของดีกัน เป็นอันว่าความตายเห็นเขาตายจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายแล้วก็เตรียมตัวไว้ว่าการตายในพระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญถ้าเวลาก่อนจะตายจิตประกอบไปด้วยกุศลคือจิตเป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงความดีที่เป็นบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตายในขณะที่จิตดีแบบนั้น ท่านบอกว่าตายแล้วไปสู่สุคติคือโลกสวรรค์เป็นต้นถ้าเวลาก่อนจะตายจิตใจเศร้าหมองคิดถึงอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นบาปอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วก็ลงอบายภูมิไปมีนรกเป็นต้นฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้ไม่ต้องการจะลงนรกอีกก็ใช้ปัญญาพิจารณาความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดียังไงเวลานี้เรากำลังศึกษาสัญโยชน์3แล้วก็พิจารณาความดีพระพุทธเจ้าในขอบเขตของสัญโยชน์3ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้ทุกคนปฏิบัติในศีล5และกำหนด10มันดีหรือมันชั่วขอพูดลัดไปก่อนเพราะพูดมามากแล้วต้องถือว่าคนที่ปฏิบัติในศีล5ก็ดีในกำหนด10ก็ดีผลที่รับคือเป็นความดีพอศีลก็ดีกำหนด10ก็ดีทั้ง3รายการถ้ารวมกันเข้าจะเป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ไปที่ไหนใครก็รัก1เราไม่มีจิตใจโหดร้ายไม่คิดจะฆ่าเขาไม่คิดจะเป็นศัตรูของใคร
มีความเมตตาปราณียิ้มแย้มแจ่มใสให้ใครก็ชอบรายการที่สองเรามีความเมตตาปราณียิ้มแย้มแจ่มใสยังไม่พอมีสันโดษยินดีเพราะทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบธรรมไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของใครไปที่ไหนก็มีแต่คนไว้วางใจมีแต่คนรักมีแต่คนชอบในข้อที่สามจิตใจมีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติใครเจอหน้าก็พบแต่ความยิ้มหน้าบึ้งขึงจอไม่มีแล้วก็มีสันโดษยินดีเฉพาะร่วมรักเฉพาะสามีและภรรยาของตนเท่านั้นไม่ไปยุ่งกับภรรยาและสามีเขาบุคคลอื่นคนประเภทนี้ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบต่อมาด้านวาจา ทุกคนต้องการวาจาจริงทุกคนอยากจะฟังวาจาไพเราะทุกคนอยากจะฟังวาจาที่ประกอบด้วยความเป็นมิตรไม่คิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันทุกคนต้องการวาจาเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์เราก็ใช้วาจาจริงพูดตามความเป็นจริงตัดความมดเท็จออกแล้วก็ตัดวาจาหยาบออกใช้วาจาที่ผ่องอ่อนหวานเป็นที่ชอบใจของคนแต่ละหมู่คนแต่ละกลุ่มกลุ่มนี้ชอบใจแบบนี้เราพูดแบบนั้นกลุ่มนั้นชอบใจอย่างนี้เราพูดแบบนี้พูดตามที่เขาชอบใจแล้วก็มายุโยงส่งเสริมให้ใครแตกร้าวกันมีแต่สรรเสริญในการพูดวาจาออกไปก็ต้องเพ่งประโยชน์วาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราไม่ทำอย่างนี้ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบขอยืนยันว่าคนประเภทนี้หน้าก็ยิ้มพูดก็ดีคนประเภทนี้ไปไหนไม่อดตายมีแต่เพื่อนที่รักคนเกลียดหายากคนที่อยากเกลียดก็มีพวกหนึ่งคือพวกคนเลวที่มีความดีไม่เท่าไม่ถึงก็มีความอิจฉาทิสยานี่ผมเป็นของธรรมดาต่อไปข้อที่5ของศีลท่านบอกแนะนำให้เว้นจากการดื่มสุราและเมรัยนี่ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าการดื่มสุราและเมรัยมันเสียสตังค์เปล่าถ้าสตังค์เหล่านั้นมาทำกับข้าวซื้อกับข้าวจะมีประโยชน์กว่าแล้วก็ทำลายศักดิ์ศรีทำลายสุขภาพเมาไปแล้วก็ไม่ใช่คนดีมีจริยาคล้ายคนบ้ายังไม่เมามีอาการนิ่มนวลทุกอย่างพูดจาก็ไพเราะจริยามันได้ก็ปัญญาจริยามันย่ายก็งดงามพอเมาเข้าไปแล้วกลับอาการใหม่เหมือนคนบ้าอย่างนี้ใครก็ไม่ชอบถ้าเราไม่ดื่มสุราเมรัยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีความไม่ประมาทมีเมตตามีกรุณาและมีสันโดษมีการยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาอะไรก็มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในคำพูดอย่างนี้เป็นต้นใครก็ชอบไปที่ไหนใครก็รักต่อไปกำลังใจของเราไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดยินดีเฉพาะที่เราของที่หาได้โดยชอบธรรมกำลังใจดีอย่างนี้ใครก็ชอบเขาอาจจะไม่เห็นกับอารมณ์ของใจแต่เห็นจริยาภายนอกไปแล้วเรื่องทรัพย์สินของชาวบ้านเราก็สนใจเขามีอะไรดีบ้างแต่ไม่สนใจในการลักการขโมยการยื้อแย่งจริยาที่แสดงออกมาบรรดาเป็นพุทธบริษัทคนที่อยากได้ด้วยความสุจริตกับคนที่อยากได้ด้วยอาการทุจริตอาการที่แสดงออกทางกายไม่เหมือนกันอย่างนี้คนในโลกทุกคนเป็นคนฉลาดเขาทราบว่าเราดีหรือเราเลวในรายการต่อไปเว้นจากการความโกรธความพยาบาทข้อนี้สำคัญมากก็เพราะอาศัยมีเมตตาความรักกรุณามีความสงสารอันนี้ถ้าเว้นได้หน้ายิ้มตลอดการถ้าอยากกล่าวก็ว่ายิ้มตลอด24ชั่วโมงก็ได้ถ้าญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟังจะตะโกนถามมาว่า24ชั่วโมงยิ้มไม่ได้แน่เพราะว่าเวลาหลับมันดี
ก็ต้องถือว่าเวลาหลับใจก็ยังยิ้มเพราะจิตเป็นสุขคิดแต่ความเป็นมิตรคิดแต่รักแล้วสงสารคนอื่นอยู่เสมอจิตใจก็ชุ่มชื่นเยือกเย็นคนที่มีกำลังใจไม่โหดร้ายเวลาจะพูดก็พูดดีเวลาจะทำก็ทำดีว่าการพูดก็ดีการทำก็ดีมีอยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญจิตใจสั่งออกมาดีกายก็ทำดีปากก็พูดดีตาก็มองดีถ้าจิตใจสั่งเลวกายก็ทำเลววาจาก็พูดเลวตาก็มองด้านความเลวความดุร้ายใครเขาก็รู้ถึงแม้ว่าจะคิดในใจอย่าเข้าใจว่าคนอื่นไม่รู้ว่าเขาก็แสดงเป็นเหมือนกันอารมณ์อย่างนี้เขามีเหมือนกันแล้วก็ข้อสุดท้ายสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเป็นของดีเรานำไปพุทธปฏิบัติถ้าทุกคนทำได้ทุกคนจะมีแต่ความสุขข้อนี้เป็นข้อพิสูจน์ความดีของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพระธรรมคำสอนความสั่งสอนของพระองค์และก็เป็นเครื่องพิสูจน์ความดีของพระอริยสงฆ์ว่าในเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระอริยสงฆ์นำมาแจกมาบอกพวกเราจึงทราบสำหรับว่าธรรมนั้นได้กสิณกรงความเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์แล้วก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าทำได้แค่นี้บรรดาแต่พุทธบริษัทเราสามารถจะหลีกนรกได้เป็นตอนๆคือชาตินี้มีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติชาตินี้ลงนรกไม่ได้แต่ชาติหน้าถ้าเกิดมาใหม่นี่มันไม่แน่เราอาจจะลืมอารมณ์นี้ก็ได้ไปคิดความเลวเข้าก็ลงนรกได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ลงนรกทุกชาติต่อไปก็ทรงศีล5กับกำหนด10ให้ครบถ้วนบริบูรณ์มันเป็นของไม่ยากถ้าเป็นคนรักดีการปฏิบัติอย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทพระพุทธเจ้ายืนยันว่าทุกคนถ้าปฏิบัติได้แล้วขึ้นเชื่ออบายภูมิทั้ง4ประการคือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ดิบฉันจะไม่มีสำหรับเราเด็ดขาดตลอดไปเลยไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจะเกิดอีกกี่ชาติถ้าจะเกิดได้อีกกี่ชาติก็หมายความว่าทุกชาติจะไม่มีการลงอบายภูมิทั้ง4หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้คือคิดถึงความตายก็ดีคิดได้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และมีศีล5บริสุทธิ์โดยเฉพาะไม่มีกรรมบท10อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดเป็นขั้นเป็นตอนถ้ามีกำลังใจเข้มข้นน้อยคือมีอารมณ์ยังหยาบที่เรียกว่ามีบารมียังอ่อนอยู่แต่รักษาได้ถึงแม้ว่ากำลังใจยังอ่อนก็รักษาได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมครูทรงตรัสว่าจะต้องเกิดและตายสลับกันระหว่างเทวดากับพรหมหรือว่ามนุษย์คือเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติตายอย่างชาตินี้ไปเป็นเทวดาหรือพรหมอีกหนึ่งชาติลงมาเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาติไปเป็นเทวดาหรือพรหมอีกหนึ่งชาติรวมแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์7ชาติเทวดาหรือพรหม7ชาติชาติสุดท้ายที่7ของมนุษย์ชาตินั้นจะเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานถ้ามีกำลังบารมีคือกำลังใจเข้มข้นปานกลางอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะเกิดเป็นมนุษย์อีก3ชาติสลับกับเทวดาหรือพรหมตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ชาติที่3จะเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานถ้ามีกำลังใจเข้มข้นจะเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวแล้วก็เป็นพระอรหันต์แต่ถ้าท่านผู้ใดปฏิบัติศีล5ได้ด้วยกำหนด10ได้ครบถ้วนบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงถ้าการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงอาตมาพิจารณาธรรมะดูแล้ว
หาอย่างไหนก็เอาแน่นอนไม่ได้เอาแน่นอนได้ที่กรรมบท10คือข้อว่ามโนกรรมข้อท้าย3ข้อที่ว่าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครไม่คิดประทุษร้ายใครมีความเห็นถูกข้อนี้แหละเป็นการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือพรหมลงมาชาติเดียวก็เป็นพระอรหันต์ทันทีถ้าว่าการแต่ตามแบบนี้ว่าการตามแบบของตำราแต่ว่าแต่พูดกันตามเนื้อแท้จริงๆบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนากับนี้ไม่ใช่มีพระพุทธเจ้า4องค์กับนี้มีพระพุทธเจ้าจริงๆ10พระองค์งวดที่แรก5องค์มีพระศรีอริยะเมตไตรเป็นองค์สุดท้ายแล้วก็เริ่มต้นใหม่มีพระรามเป็นองค์ต้นแล้วต่อไปอีก4องค์รวมแล้วจริงๆกับนี้มีพระพุทธเจ้าถึง10องค์ตามตำราที่อ่านมาอาตมาก็อ่านหนังสือไม่มากนักตามที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเท่าที่พบไม่เคยพบว่ากับไหนมีพระพุทธเจ้ามากเหมือนกับนี้บางกับก็มีองค์เดียวบ้าง2องค์บ้าง3องค์บ้างอย่างนี้เป็นต้นถึง5องค์ก็ยังไม่พบแต่ว่ากับนี้มีถึง10องค์ถือว่าเป็นกับพิเศษฉะนั้นคนที่มีความดีตามที่ว่าแล้วทั้งหมดจะเป็นกำลังใจอย่างอ่อนอย่างกลางและอย่างเข้มข้นหรือคนที่มีทั้งศีล5กำหนด10ครบถ้วนก็ตามตายจากความเป็นคนไปในช่วงนี้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมในระหว่างที่ท่านเป็นเทวดาหรือพรหมนี่แหละยังไม่ทันสิ้นอายุของความเป็นทิพย์พระศรีอริยะเมตไตรก็จะทรงตรัสยังไงอายุกับหนึ่งก็ครึ่งกับที่ผ่านไปเนี่ยมันน้อยกว่าอายุเทวดาหรือพรหมที่จะไปเกิดข้างหน้าการสิ้นกับผ่านไปแล้วก็ยังไม่หมดอายุของเราฉะนั้นท่านนั้นหลายจะต้องพบพระพุทธเจ้าอีก6องค์แต่มามีความรู้สึกตามตำราหรือตามที่พบมาว่าคนที่มีความดีแก่กล้าอย่างนี้เพียงแค่เกิดไปเป็นเทวดาหรือพรหมพบพระศรีอริยะเมตไตรคือพบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งทรงตรัสพระเทศนาฟังพระธรรมเทศนาจบเดียวก็เป็นพระอรหันต์ไปนิพพานอย่างนี้ได้กำไรมากบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าไปนิพพานเช่นได้ก็มีความสุขตอนนี้มาว่ากันถึงการปฏิบัติเพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีเวลาปฏิบัติไม่เสมอกันอย่างพระเณรนี่ฤชีเวลานี้มีเถรหรือเปล่าไม่ทราบเถรชีพระเณรเถรชีเถรเนี่ยเถระแปลผู้ใหญ่ฤาชีแปลว่านักบวชอาตมาแปลเองถูกตำราหรือไม่ถูกก็ไม่ทราบพระกับเนนี่เรารู้จักกันแน่นอนท่านพวกนี้มีเวลามากถ้าจะปฏิบัติตามหลักสูตรก็เป็นของไม่หนักนักเพราะเวลามีมากพอสมควรกำลังใจแค่จะตัดสังโยชน์3กันจริงๆถ้าเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ท้อไม่แท้และก็ยึดมั่นกำลังใจด้านของอะไรล่ะลืมแล้วอิทธิบาท4คือฉันทะมีความพอใจจริงๆพร้อมในการปฏิบัติวิริยะมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำต้องมีอุปสรรคเราก็มีความเพียรเข้าต่อสู้ต่ออุปสรรคไม่ท้อถอยตายเป็นตายจิตตะสนใจจดจ่อในความดีนั้นที่เราเพิ่งปฏิบัติ
วิมังสาใช้ปัญญาประกอบพิจารณาว่าเราทำมันถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็กลับทำใหม่ใช่ถูกถ้ากำลังใจมีอิทธิบาท10ในการครบถ้วนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเอาจริงเอาจังกันมันก็ไม่เกิน3เดือนนี่อย่าพูดเฉพาะคฤหัสถ์นะแต่พระกับเนนเถนฉีอาตมาไม่คำนวณทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านพวกนี้มีเวลามากถ้าเอาจริงเอาจังจะใช้เวลาถึง7วันแล้วไม่ถึงก็ไม่ทราบเพราะว่าท่านอยู่ในเพศนั้นมีศีลเป็นขอบเขตอยู่แล้วก็เลยไม่พยากรณ์กันสำหรับคฤหัสถ์ก็ดูตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์โสภาคตรัสว่าการจะตัดสังโยชน์3จริงๆนั้นท่านบอกว่าคนประเภทนี้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์คือสำคัญที่ศีลศีลก็ดีกับบท10ก็ดีเป็นของไม่หนักถ้าเราเอาจริงแล้วเป็นของไม่หนักเลยตอนนี้หน้านี้คาเสตนี้เหลือเวลา5นาทีก็จะขอแนะแนวในการปฏิบัติกับบรรดาท่านพุทธบริษัทแบบง่ายๆที่ว่าเป็นการปฏิบัติแบบชาวบ้านที่มีงานหนักข้อที่1สกายทิฏฐิให้มีตัดสกายทิฏฐิให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราก็มองดูคนและสัตว์ที่เขาตายให้เราเห็นอันนี้ไม่ยากไม่ต้องใช้ปัญญามากแต่ว่าเมื่อคิดถึงความตายแล้วจงอย่าท้อถอยทำมืออ่อนเท้าอ่อนอันนี้ไม่ถูกทำกิจการงานไม่ไหวเพราะเกรงความตายจะเข้ามาถึงอันนี้ไม่ถูกต้องการประกอบอาชีพทั้งหมดบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องทำให้ครบถ้วนทุกอย่างเราไม่แน่ว่าจะตายวันนี้หรือสักร้อยปีจะตายในเมื่อมันยังไม่ตายการประกอบอาชีพทุกอย่างด้วยความสุจริตไม่คดไม่โกงเขาไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเราทำให้มันมากรวบรวมทรัพย์สินไว้ให้มากตามกำลังที่พึงทำได้เผื่อว่ายังไม่ตายจะได้มีกินมีใช้หรือป่วยไข้ไม่สบายความตายยังไม่ถึงก็ต้องรักษาถ้าความตายจะพึงเข้ามาแต่มันยังไม่ตายเราก็ต้องรักษาเพื่อเป็นการระงับทุกขเวทนาทางร่างกายและจิตใจรวมความการปฏิบัติประกอบอาชีพที่ต้องทำดูอย่างในสมัยพุทธเจ้ามหาเศรษฐีทั้งหลายมีนางวิสาขาเป็นต้นท่านรวยแสนรวยแต่กูนี่นับเงินไม่ได้นับเป็นโกรธนับไม่ได้แต่คือนับเป็นโกรธนับไป 30-40 ปียังไม่ครบยังไม่รู้กี่โกรธมันยังไม่หมดก็ต้องนับกันเป็นเล่มๆเกวียนเล่มเกวียนเขายังไม่คำนวณเลยว่ากี่ร้อยกี่พันกี่แสนเล่มเกวียนรวมความว่าท่านรวยขนาดนี้ท่านยังทำมาหากินต่อไม่ใช่วางมือวางเท้านั่นฉะนั้นการประกอบอาชีพบรรดาท่านบริษัทต้องทำถ้าถามแล้วทำแล้วจะมีเวลาที่ไหนมานึกถึงความตายก็การนึกถึงความตายที่ไม่ได้ไปแย่งเวลาการงานเลยพอตื่นขึ้นเช้าก็มาก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วอาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายเมื่อไรก็ได้ตายเมื่อไรก็ช่างเราจะประกอบเฉพาะความดีการประกอบอาชีพจะไม่มีการเบียดเบียนใครทั้งหมดจะหากินโดยการสุจริตธรรมเท่านี้ก็ใช้ได้หลังจากนั้นก็ตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็เราก็นับถือกันอยู่แล้วตอนนี้ถ้าให้ทำกรรมฐานเป็นพุทธานุสติกรรมฐานคำว่าพุทธานุสติกรรมฐานให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ดูอย่างมัตตกุณฑลีเทพบุตรท่านไม่เคยนับถือพระพุทธเจ้าแต่นึกถึงนิดเดียวตายแล้วไปสวรรค์เป็นเทวดาสุปฏิตะเทพบุตรเป็นมนุษย์
เลวมากทำบาปทุกประการแต่พอจะตายนึกถึงองค์สมเด็จพระชิตามานิดเดียวไปเป็นสวรรค์ที่เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สติวโลกทั้งสองท่านนี่พบพระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวเป็นพระโสดาบันเหมือนกันอัลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดเสียแล้วในหน้านี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลยังมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่4ก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นก็ขอแจ้งให้ทราบว่ารายการนี้เป็นรายการหนีบาปคือปฏิบัติตนหนีนรกหนีเปรตหนีอสุรกายหนีสัตว์เดรัจฉานเพื่อทำตนเป็นคนขี้ขลาดไม่ยอมต่อสู้กับนรกไม่ยอมต่อสู้กับความเป็นเปรตไม่ยอมต่อสู้ความเป็นอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานมีอารมณ์ต่อสู้ฝ่ายเดียวคืออย่างต่ำเป็นมนุษย์อย่างกลางนิดหน่อยเป็นเทวดาอย่างกลางสูงขึ้นไปหน่อยเป็นพรหมอย่างสูงสุดไปนิพพานเราต่อสู้กันแค่นี้ยอมแพ้นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปอวดเก่งกับแกเข้าความสุขของเราไม่มีมีทางเดียวคือว่าแกทำให้ลงนรกฝ่ายเดียวก็รวมความว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เราปฏิบัติเพื่อหนีนรกกันการที่จะปฏิบัติหนีนรกมันมีได้หลายแบบหลายในการหนีนรกชั่วคราวนั้นไม่ดีชาตินี้ไม่ลงนรกถ้าเกิดใหม่ๆชาติต่อไปลงนรกอันนี้ไม่ดีเราไม่เอาประเภทไม่ลงนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์ดิบฉันตลอดกาลตลอดสมัยถ้าบังเอิญจะต้องเกิดขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นไม่ยอมลงอบายภูมิทั้ง4แน่การที่จะพ้นได้แน่นอนก็ต้องปฏิบัติตามกระแสคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินวรคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าถ้าต้องการไม่ลงนรกให้ตัดสังโยชน์ทั้ง3รายการให้พ้นไปจากใจสังโยชน์ทั้ง3รายการก็คือ1สกายทิฏฐิเอาอย่างเบื้องต้นไม่ใช่อย่างกลางและอย่างปลายเอาอย่างง่ายๆเพราะเป็นบทข้อสุขวิปัสสโกคือนึกว่าเขานึกว่าจะต้องไม่ตายนี่เราไม่เอาสกายทิฏฐิคิดว่าไม่ตายแต่ความจริงมันต้องตายเรามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้จะต้องตายมันจะตายเมื่อไรเรายืนยันไม่ได้พร้อมไว้ว่าเผื่อจะตายวันนี้สองวิจิกิจฉาสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระอริยสงฆ์อันนี้เราไม่เอาเราจะฝืนไม่ยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ข้อที่3ศีลปตปรามาสเขาถือศีลกระผุกกระโผล่เป็นศีลหัวเต่าหัวกระผุกเข้าผุกออกอันนี้เราไม่เอาเราจะยอมรับนับถือและปฏิสัตย์บัตรศีลได้ครบทุกข้อทุกประการคารวะก็มีศีล5เป็นต้นถ้าแถมกำหนด10ได้หน่อยจะมีความสุขมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะตั้งต้องตายวันนี้ไว้เสมอตั้งใจทำให้ดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และปฏิบัติตรงในศีลนี้ครบถ้วนทุกประการอย่างนี้ทุกคนปฏิบัติได้อย่างนี้จะตายในชาติไหนก็ตามคำว่าอบายภูมิทั้ง4มีนรกเป็นต้นไม่ไปแน่นอนดังนั้นขอสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรทุกท่านที่รับฟังอยู่เวลานี้
ขอได้โปรดถ้าต้องการไม่ลงนรกก็ปฏิบัติไม่ยากก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายตายคราวนี้หรือคราวไหนก็ตามเราไม่ยอมไปอบายภูมิยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจและปัญญาตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบถ้วนถ้ายังมีความสุขจริงๆรักษากำหนด10ครบถ้วนโดยจะมีความสุขมากเป็นคนสวยมากไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบจะมีทั้งความสุขในชาตินี้และชาติหน้าก็เป็นการปฏิบัติหนีนรกก็พูดกันไว้แค่นี้สำหรับวันนี้ก็ยังพูดถึงอารมณ์คิดฟุ้งเมื่อตอนที่3พูดถึงฟุ้งแล้วก็ลงนรกเป็นการฟุ้งของคนดีคนดีฟุ้งลงนรกไปคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีทำดีคิดดีมาตลอดเวลาแต่เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งมาตอนปลายมาคิดไม่ดีนิดเดียวสิ่งก็ไม่ขาดจะปรามาสในพระไตรสรณคมก็ไม่มีและมีความเคารพสามีเหมือนมิดายังลงนรกไปได้วันนี้เอาใหม่มาแก้ตัวกันใหม่เมื่อตอนที่3ก็เรื่องของผู้หญิงย่องลงนรกเดี๋ยว7วันหลังจากนั้นเธอก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สถิตโลกให้ความดีมีมากความชั่วนิดหนึ่งก็ลงนรกนิดหนึ่งด้วยความดีมีมากก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าใช้เวลามากวันนี้ก็มาคุยกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทแล้วตอนที่4นี่นะอันนี้มันตอนที่4มาคุยกันถึงว่าคนที่คิดฟุ้งคำว่าคิดฟุ้งในนี้ที่เขาคิดดีคิดอยากเป็นนางฟ้าคือคิดอยากเป็นเมียของเทวดาก็แล้วกันแต่ว่าท่านพวกนี้ก็ทำดีเมื่อทำดีแล้วก็คิดดีคิดทางเดียวอยากจะเป็นเมียของเทวดาเอ๊ะญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งอยู่นี่ที่เป็นสตรีเคยคิดบ้างไหมว่าอยากจะเป็นภรรยาของเทวดาคนใดคนหนึ่งทุกคนมองยิ้มแล้วก็บอกว่าอยากจะไปนิพพานอย่าลืมว่าเวลาที่พูดเนี่ยไม่ใช่บันทึกเสียงอย่างเดียวที่นั่งคุยกันคุยกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทแล้วก็มองดูเวลาถ้าครบ30นาทีก็สรุปสักทีเพราะว่าเวลาบันทึกเสียงจริงๆมันก็ไม่มีก็ต้องทำกันแบบนี้แหละก็คุยกันไปคุยกันมาแต่อย่าคุยเร็วเกินไปอย่างคุยธรรมดานี่คนที่เขาฟังเสียงทางวิทยุทางเทปจะฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องพูดเป็นจังหวะจากโคนแบบนี้บุคคลคนนี้พระพุทธเจ้าทรงยืนยันชื่อจริงๆก็ไม่รู้จักเหมือนกันรู้จักแต่ชื่อตามปฏิปทาของเธอคือการปฏิบัติของเธอแบบไหนเขาสมมติชื่อแบบนั้นเขาให้ชื่อตามบาลีว่าปฏิปูชิกาซึ่งแปลเป็นใจความว่าหญิงบูชาผัวปฏินี่ก็แปลว่าผัวปูชิกาที่แปลว่าการบูชาแปลตามบาลีว่าหญิงบูชาผัวเข้าใจว่าชื่อนี้พ่อแม่ไม่เคยตั้งมาตั้งแต่เด็กเกิดมาแล้วตั้งชื่ออีนูเองชื่อว่าคนเป็นแม่เป็นหญิงบูชาผัวนะอันนี้ไม่มีใครเขาตั้งต้องตั้มตามสัญลักษณ์ของเธอที่แสดงออกเนื้อความในบาลีเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เวลานั้นก็มีสาวิกาพระองค์สมเด็จพระบรมครูคำว่าสาวิกานี่คือสาวกผู้หญิงสาวกผู้ชายก็เรียกว่าสาวก็เรียกสาวโกสาวกถ้าผู้หญิงก็สาวิกาคำว่าสาวกหรือสาวิกาก็ตาม
ก็แปลว่าผู้รับฟังเหมือนกันอย่าลืมนะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งที่นี่โปรดทราบคำว่าสาวกที่ของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ตามคำว่าสาวกนี่แปลว่าผู้รับฟังพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าอคาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นบอกแล้วเธอจะทำตามหรือไม่ทำตามเป็นหน้าที่ของเธอตอนนี้เราทำยังไงสาวกรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามผู้หญิงคนนี้มีนามมีฐานะเป็นสาวิกาคือผู้รับฟังพระพุทธเจ้าเหมือนกันหลังจากเกิดมาแล้วอายุเท่าไหร่บาลีบอกไว้หรือเปล่าจำไม่ได้ญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งฟังก็จงอย่าคิดว่าอาตมานี่เป็นผู้วิเศษวิโสมากเกินไปความจริงไม่มีอะไรวิเศษที่นำมาพูดนี่ก็นำเอาด้วยความตามพระบาลีที่พุทธเจ้าทรงสอนมาพูดเท่านั้นไม่ใช่ความรู้ความสามารถของตัวเองและบางครั้งบางคราวก็ไม่ใช่บางครั้งอาจจะเป็นมากครั้งก็จำไม่ได้ครบถ้วนอย่างเมืองพาราณสีตอนที่สามนึกไม่ออกไปเฉยๆคราวนี้ก็นึกไปออกว่าปฏิปุญญกานี่เกิดมาอายุเท่าไรแต่งงานก็จำไม่ได้เหมือนกันในชาติก่อนโน้นเธอแต่งงานแล้วทำบุญอะไรไว้บ้างก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันตายจากความเป็นคนไปเกิดเขาไปเกิดเป็นพัญญาเขามาลาพาลีเทพบุตรมาลาพาลีเทพบุตรนี่ท่านอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่เขามีอายุ 1,000 ปีทิพย์อย่าลืมว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่มีอายุ 1,000 ปีทิพย์เป็นอายุไขแต่ว่าเทียบกับเมืองมนุษย์ร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของดาวดึงส์เทวโลก30วันเป็นหนึ่งเดือน12เดือนเป็นหนึ่งปีของเขาวันของเขานะร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันแล้วก็เอา30คูณก็เป็น 3,000 ปีของเราเป็นหนึ่งวันขอโทษมันจะเลอะเทอะซะแล้วเอาร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันก็แล้วกันถ้า10วันของเขาก็เท่ากับ 1,000 ปี30วันของเขา1เดือนก็เท่ากับ 3,000 ปีของเราแล้วก็12เดือนเป็น1ปีเหมือนกันวัดไปเถอะไม่กี่ปีมนุษย์ก็ตามใจอันนี้ไม่รู้เรื่องก็รวมความว่าเธอถึงกำหนดที่จะต้องจุติคือเคลื่อนจากความเป็นนางฟ้าอยู่ไม่ได้แล้วหมดบุญจะต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์วันนั้นก็เป็นการพอดีที่ท่านมาลาพาลีเทพบุตรพาบริวารทั้งหมดแล้วพาภรรยาไปด้วยขอโทษพาภรรยาไปด้วยไปเที่ยวสวนนันทวันขณะที่ไปเที่ยวสวนนันทวันอยู่นั่นภรรยาถึงเป็นนางฟ้าถึงเวลาจุติก็จุติลงมาเกิดคือตายจากความเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นลูกมนุษย์เมื่อลงมาเกิดเป็นลูกมนุษย์แล้วคลอดออกมาแล้วไม่ทราบว่ากี่ปีเป็นสาวแล้วไม่รู้อายุเท่าไหร่จำไม่ได้ในบาลีตอนนี้เธอก็แต่งงานแต่ว่าในสมัยนั้นนิยมบอกว่าอายุ16แต่งงานก็สมมติว่าเธออายุ16แต่งงานกันแล้วกันตอนอายุต้องสมมติแล้วเพราะว่าจำไม่ได้ถ้าจะวิ่งเข้าไปหาหนังสือเวลานี้ญาติโยมก็จะรำคาญต่อมาเมื่อแต่งงานแล้วก็มีลูกอันนี้จำไม่ได้แน่นอนคิดว่าจะมีลูกประมาณ5คนแล้วก็เธอก็อายุประมาณ50ปีเศษๆนิดๆ50ปีหน่อยๆไม่มากก็เข้าไปอยู่ในสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระเจ้าทรงตัดเวลานั้นก็มีเมื่อฟังเทศจบเดียวก็ไม่ทราบว่าเป็นพระโสดาบันหรือเปล่า
บาลีก็ไม่ได้บอกอีกฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบเดียวก็มีความเลื่อมใสออกจากบ้านลาผัวลาลูกไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าพอไปอยู่ในสำนักพระเจ้าปฏิบัติความดีใกล้พระสงฆ์ใกล้พระพุทธเจ้าอุดมไปด้วยธรรมะก็เกิดมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าอนาคตีตังสิยานยานถอยหลังไปในอดีตก็ทราบตนเองว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นพัญญาเข้ามาลาพาลีเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกเวลานี้มาลาพาลีเทพบุตรซึ่งพาเรามาเที่ยวในสวนนันทวันยังไม่กลับถึงที่ยังไม่กลับบ้านยังเที่ยวกันอยู่ที่สวนนันทวันเห็นว่าบรรดาเต็มพุทธบริษัทออกมาด้วยกันคนหนึ่งจุติคือตายจากความเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์มีสามีและมีบุตรธิดาอายุปาเขาไป50ปีเศษนิดๆแต่ว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมาเที่ยวกันในสวนนันทวันยังไม่กลับก็เรียกว่ายังไม่เต็มวันเมื่อนางมีความรู้สึกอย่างนั้นว่าเคยเป็นพัญญาเข้ามาลาพาลีเทพบุตรเวลาทำบุญทุกอย่างเมื่อจบแล้วถึงอธิษฐานว่าขอบุญบารมีที่มาเป็นเหล่านี้จนบนโดนบันดาลเมื่อเวลาข้าพเจ้าตายให้ไปได้เป็นพันไปเกิดในสำนักของสามีพูดเฉยๆนะว่าเมื่อข้าพเจ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วก็เกิดในสำนักของสามีนี่บอกว่าถ้าขอให้เกิดเป็นพัญญาก็มาลาพาลีเทพบุตรน่าก็จะมีเรื่องเรื่องที่ยังมีก็คือว่าเรื่องเขาหาว่าบ้า นางก็มีความฉลาดบอกแต่เพียงว่าขอบุญบารมีส่วนนี้จนบรรดาในข้าพเจ้าไปเกิดในสำนักของสามี บรรดาคนทั้งหลายและพระที่ฟังก็คิดว่าเธออยากจะกลับมาอยู่กับสามีใหม่คือสามีคนเดียวที่เป็นมนุษย์ตายไปแล้วอยากจะกลับมาอีกเข้าใจว่าสามีคงมีเสน่ห์ดีมากทำบุญครั้งไรพัญญาอยากกลับมาเกิดอยู่ด้วยช่วยสามีที่เป็นมนุษย์มีความสุขไม่ไม่หนูไม่หนูนี่มันดีจริงๆมีความรักเราเหลือเกินอยากจะกลับมาเป็นพัญญาเราใหม่ด้วยความจริงเวลานี้เธอแก่แล้วต้อง50เศษถ้าว่าเอิญตายไปเวลานี้กลับมาเกิดใหม่เป็นสาววัยรุ่นอายุ12 13มาแต่งงานกับเราใหม่นี่มันจะเก๋กว่าปัจจุบันนี้มากเธออาจจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ที่เป็นอย่างนี้ก็คนปากมากพูดไปเองอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แก่แล้วเนี่ยก็เลยอยากมีเมียสาวเป็นของธรรมดาในการปฏิบัติวัฏฐากของพระในพระเธอเต็มใจทำทุกอย่างเวลาที่พระไปปฏิบัติจุดนี้ก็จัดน้ำใช้น้ำฉันปูอาสนะทุกอย่างพระเสร็จก็ทำงานทุกอย่างเพื่อพระมีความสุขพระพุทธเจ้าเทศก็ตั้งใจฟังและปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนด้วยความเคารพกำลังบุญมีมากแต่ความจริงอยู่ใกล้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็น่าจะคิดว่าการตายคราวนี้อยากจะไปนิพพานแต่นางไม่เอาอย่างนั้นย่องเป็นนึกว่าการตายคราวนี้ถ้าตายเมื่อไรขอไปเกิดในสำนักของสามีแล้วก็เป็นความจริง หลังจากเธอตายมาอายุ50ปี4ปีเศษหน่อยๆตายจากคนปั๊บก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกไปถึงที่นั่นก็เป็นนางฟ้าสวยสดตามเดิมความจริงได้บุญเพิ่มใหม่อาจจะสวยกว่าเก่าก็ได้เพราะอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อขึ้นไปแล้วก็เข้าไปหาสามี ไปหามาลาพาลีเทพบุตร ท่านมาลาพาลีเทพบุตรเห็นเข้าก็ตก
ก็แปลกใจถามว่าภักกินีดูก่อนน้องหญิงนี่ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเนี่ยเธอหายไปไหนนะฉันมองไม่เห็นเธอเลยตั้งแต่เช้ายันเที่ยงโอ้โหบ้าก็ไป50ปีเศษโหยังคลำกุกกักกุกกักคิดว่าเช้ายันเที่ยงนางฟ้าคือปฏิปูจิกาก็กลับเรียนให้ทราบว่าสามีข้าแต่นายคำว่าสามีเนี่ยเขาไม่ได้แปลว่าผัวนะคำว่าผัวจริงๆตามภาษาบาลีคือปฏิไอ้ปอเป็ดต่อเต่าสลีปอเป็ดหรือปอปลา ปอเป็ดหรือปอปลาก็ตามปอก็แล้วกันแล้วก็ต่อเต่าสลีปฏิตัวนี้เขาแปลว่าผัวแต่สามีนี่เขาแปลว่านายหรือเจ้าของอาจจะแปลอย่างอื่นอีกก็ได้แต่ธรรมาก็เรียนมาน้อยเรื่องบาลีเธอถามถ้าถามเธอว่าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเธอหายไปไหนเธอก็กราบเรียนให้ทราบตามความเป็นจริงว่าความจริงตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนี้ไม่ได้ไปไหนหมดบุญต้องจุติคือตายจากความเป็นนางฟ้าไปเกิดเป็นมนุษย์มาลาภาลีที่บูที่ฟังก็บอกดิเธออย่าล้อฉันเล่นนะอะไรเธอจะไปเกิดเป็นมนุษย์ยังไงตั้งแต่เช้ายันเที่ยงโผล่กลับมาใหม่นี่มันเป็นตามเป็นความจริงไปไม่ได้นางก็ยืนยันว่าจริงเจ้าค่ะฉันจุติคือตายจริงๆจากความเป็นนางฟ้าเพราะหมดบุญ หลังจากนั้นก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงแล้วก็แต่งงานมีลูก5คนโดยประมาณนะจำบาลีไม่ได้นิยมจะไปเปิดภาษาบาลีอ่านแล้วบอกมันไม่ตรงหาพระโกหกก็ไม่ได้โกหกก็จำไม่ได้ประมาณว่ามีลูก5คนอายุเนี่ย50ปีเศษแน่คงเศษไม่มากแล้วหลังจากนั้นพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้าทำบุญกับท่านเวลาทำบุญอธิษฐานเขาก็เกิดมาตายจากความเป็นคนมาเกิดในสำนักของท่านวันนี้ฉันตายจากความเป็นคนแล้วก็มาสู่สำนักของท่านตามที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้กับการทำบุญในองค์ในสำนักขององค์สมเด็จพระจอมไตรมาลาภาลีเทพบุตรท่านเป็นเทวดาท่านมีร่างกายเป็นทิพย์ท่านมีอารมณ์ใจเป็นทิพย์คนที่เป็นเทวดาได้ต้องมีความดีสองอย่างประจำใจคือหนึ่งหิริความละอายต่อความชั่วอายความชั่วไม่ยอมทำไม่ยอมทำความชั่วต้องต่อหน้าคนและรับหลังคนไม่ว่าในสถานที่ใดทั้งหมดขึ้นเจ้าความชั่วไม่ทำโอตตัปปะเกรงกลัวผลความชั่วใจผลเป็นทุกข์ในเมื่อคนจิตสะอาดแบบนั้นจิตใจก็เป็นทิพย์ร่างกายก็เป็นทิพย์เมื่อปฏิภูจิกาพัญญาของท่านกล่าวอย่างนั้นท่านก็ใช้อารมณ์เป็นทิพย์ตรวจดูก็ทราบว่าจริงนะฉันก็เผลอไปนะไม่ได้สังเกตว่าเธอจะไปไหน ก็คิดว่ามีการรื่นเริงบันเทิงใจสนุกสนานหรือมาหาฉันตั้งแต่เช้ายันเที่ยงนี่เธอตายจากความเป็นเทวดาจริงๆไปเกิดเป็นคนเป็นมีพัทมีสามีมีบุตรธิดาแล้วก็ตายกลับมาจริงๆท่านมาลาภาลีท่านผมก็ถามว่าเวลานี้มนุษย์มีอายุไขเท่าไหร่คำว่าอายุขัยนี่หมายว่าอายุถึงที่สุดแต่คนอาจจะเกินที่สุดไปหน่อยก็ได้ตายต่ำกว่าที่สุดก็ได้ครบที่สุดพอดีก็ได้เกินก็ได้แต่ถือว่ามีความสำคัญในที่สุดของชีวิตถามว่ามีอายุขัยเท่าไหร่ นั้นก็ตอบว่าเวลานี้อายุมนุษย์มีอายุขัยร้อยปีเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอไปเกิดนี่มีอายุเท่าไหร่นายก็ตอบว่าฉันมีอายุ50ปีเศษนิดๆเจ้าค่ะแต่วันนี้50ปีเศษนิดๆที่นี่แค่เที่ยงวัน
นี่ก็ถามว่ามนุษย์ที่มีอายุน้อยเท่านี้หรือท่านก็ลืมท่านเป็นเทวดาชั้นนานท่านมาลาพาลีที่พูดท่านเป็นเทวดาชั้นนานลืมอายุของมนุษย์ลืมวันเดือนปีของมนุษย์ว่ามันสั้นเหลือเกินนายก็ตอบว่ามี50ปีเศษที่เขาเที่ยงวันท่านก็ถามว่ามนุษย์มันมีอายุน้อยอย่างนี้มีความไม่ประมาทคือตั้งใจสร้างความดีและมีความประมาทอยู่มากนายก็ตอบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มีความประมาท ไม่ค่อยจะตั้งใจทำความดีคิดว่าชีวิตของตัวนี้จะไม่ตายมาลาพาลีที่บุตรพอฟังท่านนี้ไซก็สนุกใจอย่างยิ่งและในสุดเมื่อหมดวันเวลา ก็พากันกลับเข้าไปสู่วิมานสำหรับในด้านเมืองมนุษย์บรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายฟังคำของนางปฏิภูชิกาเมื่อเสร็จจากการฟังเทศเสร็จจากการทำบุญก็ขออธิษฐานว่าขอบุญกุศลนี้จงโดนบันดาลให้ฉันไปเกิดในสำนักของสามีของฉันเมื่อนางตายพระมีความรักเธอมากถึงบางองค์ที่เป็นปุถุชนถึงก็ร้องไห้พระอริยเจ้าก็สลดใจที่ความตายเป็นของธรรมดาแต่เพื่อนใดเธอนิดที่เธอทำกิจดีมากเลยจะออดีมากต้องจากไปหาคนดีอย่างนี้เลยได้ยากหน่อยต่างคนต่างก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระที่เป็นปุถุชนพระอริยเจ้าไม่สงสัยรู้เรื่องแล้วแต่พระที่เป็นปุถุชนก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระปฏิแก้วถามว่านางปฏิภูชิกาตายแล้วไปเกิดที่ไหนสมเด็จพระจอมไตรก็บอกว่าไปเกิดตามที่เธอต้องการเธออธิษฐานว่าเขาไปเกิดในสำนักของสามีเธอก็ไปเกิดในสำนักของสามีพระผู้นั้นทิ้งเวลาไว้นิดหน่อยคิดว่าถ้าคนเข้าท้องเวลานี้ยังไม่มีความรู้สึกพอเวลาเรื่องล่วงไปสัก 2-3 เดือนก็ไปบ้านของสามีเขานามปฏิภูชิกาถามว่าผู้หญิงที่นี่มีใครตั้งครรภ์บ้างเมื่อเอิญบ้านนั้นเวลานั้นยังไม่มีใครมีท้องยังไม่มีใครจะมีลูกเขาตอบว่าไม่มีใครตั้งครรภ์เจ้าค่ะยิ่งกลับมาหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหม่บอกท่านบอกว่าเวลานี้ที่บ้านนั้นยังไม่มีใครตั้งครรภ์นางปฏิภูชิกายังไม่ไปเกิดแน่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่เธอต้องการเกิดในสำนักสามีในความเป็นมนุษย์เธอเป็นเมียก็มาลาพาลีเทพบุตรก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เวลานี้เธอไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สติวันโลกแล้วนี่ละบรรดาแทนพุทธบริษัทคนที่มีอารมณ์ฟุ้งที่ฟุ้งในด้านดีก็มีเยี่ยมปฏิปุติกานี่ฟุ้งเขาไปเกิดในสำนักของสามีถ้าแล้วการพุ่งประเภทนี้ถ้าจะคิดกันไปก็ไปอธิษฐานบารมีนั่นเองอธิษฐานบารมีก็ตั้งใจปักใจว่าขอทำบุญกุศลนี้ส่งไปที่นั่นกลัวความประการตั้งใจได้คิดไว้และปักใจว่าที่ไหนได้ชอบใจที่ใดเมื่อคนตายแล้วเมื่อไรก็จะไปเกิดที่นั่นทันทีเรื่องนี้นอกจากเรื่องของนางปฏิภูชิกาแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นต่อไปบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายฟังเรื่องเบาๆในตอนที่5ในตอนที่6ต่อไปสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายจำต้องลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้เป็นสาวกองค์สมเด็จพระจินดาภรณ์ผู้รับฟังเวลานี้ทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่5นี้ก็มาขอปรารภกับเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อการหนีบาปเรื่องการหนีบาปนี้เราก็ต้องพูดกันเรื่อย
วิธีการหนีบาปก็ต้องพูดกันเหมือนกันวิธีการหนีบาปเอาตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสังโยชน์ความจริงสังโยชน์ทั้งหมดที่มี10ประการแต่ถ้าตัดได้ทั้ง10ก็เป็นพระอรหันต์ตัดได้5ก็เป็นพระอนาคามีถ้าตัดได้3ก็เป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีสำหรับเรื่องความเป็นพระโสดาบันหรือไม่นั้นเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงอย่าสนใจถ้าเรามุ่งความเป็นพระโสดาบันจริงๆอารมณ์จิตจะกลุ่มทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นหรือไม่เป็นเราไม่ทราบถ้าบังเอิญไม่เป็นพระโสดาบันคิดว่าได้เป็นพระโสดาบันกรรมหนักจะมาทีหลังนั่นก็คือว่าถ้าเวลาตายพลาดพลั้งลงไปเราจะไม่พ้นเขตอบายภูมิฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงตั้งใจคิดแต่เพียงว่าเราจะคุมกำลังใจให้อยู่ในขอบเขตของสังโยชน์3ประการคำว่าขอบเขตของสังโยชน์ก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นทาสของสังโยชน์3ประการนั่นเองอารมณ์ที่เราจะต้องพ้นทำจิตใจให้ไม่มีกังวลอารมณ์ของสังโยชน์ก็คือ1สกายทิฏฐิอารมณ์ของสังโยชน์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายเต็มไปด้วยความสะอาดไม่มีอาการสกปรกน่ารักน่าชมร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอย่างนี้เราก็ต้องคานตัดทำลายอารมณ์นี้ทิ้งไปให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงแค่เบื้องต้นว่าร่างกายนี้ปกติมันต้องตายมันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ร่างกายสกปรกหรือไม่สกปรกน่ารักหรือไม่น่ารักไม่ต้องคิดยังไม่ถึงเวลานั้นร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายหรือไม่มีในร่างกายก็ไม่ต้องคิดเหมือนกันปล่อยไว้ก่อนเพราะอารมณ์นั้นสูงเกินไปเรามาใช้กันแต่เฉพาะอารมณ์เบื้องต้นเท่านั้น ในตอนนี้มีความรู้สึกขั้นแรกว่าชีวิตที่เกิดมามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราต้องตายแน่นอนแล้วทำความรู้สึกแบบเปสการีเธอมีความรู้สึกว่าความตายมีแน่แต่ไม่รู้ว่าเวลาตายจะเป็นเวลาไหนตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางวันตายกลางคืนจะตายมีอายุน้อยตายมีอายุมากไม่แน่นอนระมัดระวังไว้เสมอว่าคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็ตั้งใจทำความดีจิตทรงอารมณ์ความดีไว้เข้าไปแก้สังโยชน์ข้อที่สองสัญญาก้อนที่สองมีความรู้สึกในใจสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็ตัดอารมณ์นั้นทิ้งด้วยปัญญาว่าพระพุทธเจ้าดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดีพระอริยสงฆ์มีความดีทั้งสามรายการนี้มีความดีควรยอมรับนับถือได้แล้วก็เต็มใจในการยอมรับนับถือสัญญาข้อที่3มีความไม่แน่นอนในศีลทำตนเป็นการปฏิบัติตนแบบศรัทธาหัวเต่าผุบเข้าผุบออกเคารพในศีลบ้างไม่เคารพในศีลบ้างอันนี้เป็นเหยื่อของอบายภูมิเราก็ต้องฝืนอารมณ์นี้เอาชนะให้ได้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าศีลเราต้องรักษาให้แน่นอนเฉพาะคฤหัสถ์มีศีล5คือศีลมี5สิกขาบทมีปานาติบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดเราจะเว้นแน่นอนในศีล5ประการนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบาปกรรมเก่าๆที่ทำไว้แล้วเท่าไหร่
ก็เป็นเรื่องเขาเวลานั้นไม่ใช่เวลานี้เวลานี้เราจะเป็นคนดีมีความเคารพในศีลเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าอารมณ์ของทุกคนมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะต้องตาย แล้วก็ความตายนี้ก็ไม่แน่นอนนักจะตายเมื่อไรก็ได้พร้อมคิดว่าจะอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็ทรงความดีเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทรงศีลให้บริสุทธิ์เป็นปกติเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ขึ้นเที่ยวอบายภูมิทั้งสี่ประการคือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีจะไม่มีสำหรับเราไปทุกชาติทุกสมัยถ้าจะมีการเกิดอีกเพียงใดก็ตามทีขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่ไม่ไปกันแน่ทางที่จะมาอย่างต่ำก็มนุษย์อย่างสูงขึ้นไปก็สวรรค์หรือพรหมถ้าขณะใดเกิดจิตเกิดไม่นิยมร่างกายขึ้นมาเมื่อไรขณะนั้นก็ถึงนิพพานทันทีสำหรับเรื่องการหนีบาปในเบื้องต้นที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนควรจะปฏิบัติก็ต้องพูดกันทุกวันแบบนี้การลืมต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงอารมณ์อารมณ์ของบุคคลนี่เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอันนี้เป็นตอนที่5วันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของคนที่ความจริงก็ไม่ได้หมายถึงบาปที่ทำยังมาไม่ถึงเป็นแต่เพียงว่าก่อนตายมีความคิดว่าต้องการอะไรและจิตตั้งความมุ่งหมายไว้ยังไงเวลาตายแล้วไปเกิดที่นั่นทันทีแต่สำหรับการตายการเกิดในวันนี้ก็ขอพูดถึงอบายภูมิเบื้องต้นคือขั้นสัตว์เดรัจฉาน เขาตายจากความเป็นคนเพราะไม่ได้ละเมิดศีลไม่ใช่โอกาสไม่ใช่บาปที่ละเมิดศีลไม่ใช่ละบาปปรามาสพระไตรสรณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นแต่เพียงว่าอารมณ์คิดเฉยๆว่าจุดนี้ดีพอตายปุ๊บก็ไปทันทีเกิดที่นั่นทันใดแล้วภายหลังต่อจากนั้นไปครับเมื่อตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตอนที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมีความรักในพระปัจเจกพระพุทธเจ้า เมื่อตายจากสัตว์เดรัจฉานคือตายจากสุนัขเขาไปสุนัขก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกนี่ถ้าท่านทั้งหลายได้ฟังใครเขาพูดว่าสัตว์เดรัจฉานทำบุญไม่ได้นั้นไม่จริงอย่างท่านผู้นี้ก็ดีหรือว่าเอราวัณเทพบุตรก็ดีท่านเอราวัณเทพบุตรเป็นช้างของพระอินทร์ในสมัยที่เป็นมาคมานพ ใช้ลากไม้ใช้แบกไม้ใช้ดึงไม้เอาไปสร้างศาลาเป็นสาธารณะตายจากความเป็นช้างไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีนามเอราวัณเทพบุตรก็รวมความว่าสัตว์เดรัจฉานก็ทำบุญได้เทวดาหรือพรหมก็ทำบุญได้มีผลเช่นกันก็ขอนำเรื่องราวของพระสูตรเรื่องนี้มาคุยสู่กันฟังเวลานี้ก็ผ่านไป9นาทีแล้วเรื่องนี้ก็ปรากฏในพระธรรมบทโคตกนิกาย มาในเรื่องสามาวดีท่านตัวเอกของเรื่องในเรื่องนี้ตามบาลีเรียกว่าโกตุหาริกะโกตุหาริกะคนนี้ท่านเป็นคนขออภัยเถอะเป็นคนยากจนหนีภัยแห่งโรคระบาดมากับปัญญากับลูกน้อยในที่สุดเมื่ออาหารหมดในป่าหลายวันทนไม่ไหวต้องปล่อยลูกน้อยตายไว้ในป่าคือลูกเล็กๆลูกน้อยก็คือหมายลูกคนเดียวแล้วก็เป็นลูกยังเล็กอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้ แต่กรรมนี้ยังตามสนองเธอไม่ทัน
ออกมาเข้าไปสู่บ้านของกุฎุมพีคือคนที่มีเงินไปขอข้าวเขากินและอยากจะทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเฉยๆค่าจ้างจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบไม่เป็นไรต้องการอย่างเดียวคือส่งชีวิตอยู่ได้คนที่อดคนที่หิวเนี่ยเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีความคิดอยู่ว่าถ้าชีวิตมีอยู่ได้ก็ใช้ได้มีอาหารกินก็ใช้ได้เมื่อเข้าไปถึงบ้านของท่านกุฎุมพีแล้วเข้าไปพร้อมกับปัญญาท่านกุฎุมพีก็ให้คนจัดอาหารมาเลี้ยงก็เป็นอาหารประเภทที่คนใช้กินเรียกคนรับใช้เขากินจะว่าเลวเกินไปก็ไม่ใช่แน่บ้านคนที่มีความร่ำรวยเขาไม่ถือว่าแกงหมูแกงเนื้อแกงไก่มันเลิศประเสริฐเกินไปมันชินสำหรับบ้านประเภทนั้นอย่างบ้านเราจนๆอาตมาเองก็เคยเกิดในฐานะที่ไม่ค่อยจะมีอะไรกินนักบางครั้งพวกเราเห็นพริกเผานิดหน่อยที่ผสมน้ำปลาอร่อยเหลือเกินเห็นคนอื่นก็กินหมูกินเนื้อกินไก่ก็มีความรู้สึกในใจว่าถ้าเรารวยเมื่อไรจะกินหมูกินเนื้อกินไก่มันทุกวันกินมันทั้งวันเลยก็ยังได้ความรู้สึกของคนอดความรู้สึกของคนหิวมีแค่นี้ไม่ทะเยอทะยานมากเกินไปในขณะที่โกตุหริกะหรือว่าตั้งกุฎุมพีให้คนใช้คนรับใช้เอาอาหารมาให้สองส่วนเวลานี้อาจจะแบ่งเป็นจานก็ได้ที่จะเป็นจานถาดหลุมก็ได้นำมาให้ปัญญาส่วนหนึ่งคือชามหนึ่งเอามาให้ในโกตุหริกะชามหนึ่งปัญญารักสามีมากส่วนของเธอยังไม่กินให้สามีกินก่อนท่านสามีก็แสนจะดีมากน่าจะคิดว่าเรากับปัญญาต่างคนต่างอดกันมาก็กินกันคนละชามมันก็ส่งชีวิตได้แล้วแต่ว่าบุรุษผู้ใจแกล้วคำว่าใจแกล้วเนี่ยใจแกล้วในด้านของความโง่แทนที่เธอจะคิดอย่างนั้นส่วนก็เธอว่าถ้าถนัดใจกินจนหมดชามปัญญาทนหิวน่ารักเหลือเกินเมื่อเห็นผัวกินหมดชามแล้วก็ถามว่าต้องการอีกไหมถ้าต้องการเธอให้ส่วนของเธอในโกตุหริกะก็บอกเอาความจริงน้ำใจแบบนี้ไม่น่ารักเลยเมียส่งให้ก็กินอีกขณะที่กินข้าวอยู่นั่นท่านกุฎุมพีท่านมีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งท่านเลี้ยงไว้ใกล้ชิดท่านก็ท่านเองที่กำลังกินข้าวเหมือนกันกินข้าวมัทุปายาตข้าวมัทุปายาตเป็นข้าวที่มีราคาแพงมากจะกินได้แต่คนที่ร่ำรวยกับมหาเศรษฐีกับกษัตริย์เท่านั้นคนที่จนมากินบ่อยๆไม่ได้นานๆกินครั้งได้แต่อย่างท่านกุฎุมพีท่านก็กินได้ทุกวันทุกเวลาข้ามาทุปยาตเขาทำยังไงไม่ขออธิบายในที่นี้เรื่องเวลาเปล่าเมื่อท่านกินข้ามาทุปยาตหมาตัวเมียที่แต่เลี้ยงไว้มันหมอบอยู่ใกล้ๆท่านก็เอาใส่จานแบ่งให้หมาตัวเมียเจ้าหมาตัวเมียผู้น่ารักผู้มีบุญมันก็กินข้าวนั่นโกตุหริกะมองดูหมาตัวเมียก็คิดในใจว่าเจ้าหมาตัวนี้มันเกิดเป็นหมามันดีกว่าเราซึ่งเป็นคนมากเราซึ่งเป็นคนเกิดมาจนกระทั่งมีเมียมีลูกคนหนึ่งแล้วคำว่าข้าวมัทุปายาตเนี่ยนานๆได้ยินชื่อครั้งหนึ่งแต่การที่จะลิ้มชิมรสข้าวมัทุปายาตแม้แต่เอาเศษของเล็บเข้าไปแตะก็ไม่เคยได้พบทางนี้ข้าวมาทุกประยาตเป็นราคามีราคาแพงมากเหมาะสำหรับคนที่มีฐานะดีอย่างกษัตริย์คุ้มพีและเศรษฐีเท่านั้นเธอก็นึกในใจว่าหมาตัวนี้มีบุญเหลือเกินแต่ว่าเธอจะคิดว่าเราเกิดเป็นหมาบ้างก็ดี
คิดหรือเปล่าบาลีไม่ได้บอกก็รวมความว่าขณะที่คิดว่าเจ้าหมาตัวนั้นดีกว่าตัวเท่านั้นเธอกินข้าวหมดชามรถชามหลังตามพระบาลีบอกลมกำเริบก็คืออาหารไม่ย่อยย่อยไม่ทันอดมาตั้งหลายวันกินเข้าไปมากส่วนทุกส่วนของร่างกายก็เพลียไม่สามารถจะย่อยได้เธอก็ขาดใจตายลงไปเวลานั้นเมื่อขาดใจตายลงไปแล้วจิตวิญญาณเนื้อที่สมานกายวิญญาณไม่ไปด้วยแน่ขบันดาญาโยมพุทธบริษัทฟังไว้นะคำว่าวิญญาณนี่เป็นความรู้สึกเท่าที่เราเรียกกันว่าประสาทตามที่เขาบอกขันห้ามีห้าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างนี้เวลาตายมันตายพร้อมกันคือไม่เกาะกับร่างกายวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่อทิสมานกายสำหรับสิ่งที่ออกจากร่างกายไปคือจิตหรืออทิสมานกายจิตมีสภาพคิดอทิสมานกายคือกายอีกกายหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในกายเนื้อตามธรรมดาที่เขาบอกว่าคนตายแล้วไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างไปเกิดที่โน่นบ้างไปเกิดที่นี่บ้างเราจะเห็นว่าร่างกายถูกเผาบ้างถูกฝังบ้างเอาอะไรไปเกิดก็คือความจริงของตัวเราข้างในไปเกิดตัวเราข้างในถ้าจะเห็นได้ถ้าไม่ได้ทิพยานเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ท่านจะเรียกว่าอาทิตย์สมานกายเป็นกายที่ไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อถ้าเราจะมีความรู้สึกว่ามีไหมก็ต้องตอบว่ามีนั่นก็คือเวลาฝันเรานอนฝันว่าทำโน่นทำนี่ทำนั่นนั่นแหละกายข้างในจริงๆมันไปจริงๆแต่กายเนื้อมันนอนอยู่เจ้ากายตัวนี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทขณะที่อารมณ์จิตคิดว่าหมาตัวนี้ดีกว่าเรามีบุญวาสนาดีกว่าเราเมื่อสิ้นลมปราณลมหายใจหมดไปปั๊บกายตัวนี้มันออกจากกายเนื้อเข้าสู่ครรภ์ของนางหมาตัวเมียทันที ต่อมาไม่ช้าไม่นานเท่าใดก็คลอดออกมาเป็นหมาโทนการที่ตายจากคนไปเกิดเป็นสุนัขสุนัขประเภทนี้รู้ภาษาคนดีมากเป็นที่รักของท่านกหบดีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าคิดว่าการกรรมที่ทำให้เกิดเป็นสุนัขนี้ยังไม่หมายถึงการทิ้งลูกกรรมที่บาปที่ทิ้งลูกยังไม่มาสนองกรรมอย่างอื่นใดกรรมเพราะการปรามาสพระไตรสรณาคมก็ยังไม่มาถึงกรรมเพื่อละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ยังไม่มาถึงเป็นแต่เพียงความรู้สึกคิดว่าสุนัขดีและหมาดีเพียงเข้าเท่านี้พอจิตออกจากร่างและอทิตย์สมานกายออกจากร่างก็เข้าสู่ครรภ์ของสุนัขทันทีเข้าท้องหมานี่จำไว้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญสมาธิและวิปัสสนาญาณทำอารมณ์ให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิคือการตั้งใจตั้งใจนึกถึงความดีมีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสังฆานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์ศีลานุสติจิตคุมอารมณ์ในศีลให้ทรงตัวจาคานุสตินึกถึงกระทานการบริจาคคือการให้เทวตานุสติถึงนึกถึงความดีของเทวดาเป็นต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลแนะนำให้ทำอย่างนี้ที่จะบอกว่าทำให้เป็นฌานฌานคืออารมณ์ชินถ้าเรานึกถึงความดีทั้งหกรายการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเวลาจะตายไม่ยามปกติมันก็นึกได้บ้างนึกไม่ได้บ้างลืมบ้างนึกถึงบ้างแต่เวลาก่อนจะหลับหรือตื่นใหม่ๆควรจะทรงใจให้ทรงอารมณ์ให้ทรงตัวคือตั้งใจภาวนาแล้วนึกถึงให้ทรงตัวไว้สัก 2-3 นาทีก็พอให้ชินเมื่อเวลาใกล้จะตายจริงๆอารมณ์ความดีจะรวมตัวถ้านึกถึงอารมณ์ความดี6อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
อย่างเลวหรืออย่างอ่อนที่สุดตายจากความเป็นคนจะไปที่เป็นเทวดาหรือพรหมทันทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะจิตน้อมถึงกุศลคำว่ากุศลหมายถึงจิตคิดอยู่ในความฉลาดไม่พลาดจากความดีก็เล่ากันย่อๆเรื่องพุทธานุสติเป็นต้นเอาไว้ถึงเวลานั้นค่อยพูดกันต่อมาก็มาคุยกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน เมื่อเขาเกิดเป็นสุนัขอาศัยที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสุนัขภาษาของคนทุกคำเขารู้เรื่องหมดแต่ว่าเขาจะพูดอย่างคนไม่ได้ได้แต่อาการของการแสดงออกทางกายบ้างทางเสียงบ้างทางตาบ้างรวมความว่าขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อทราบว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี่มาจากคนทั้งนั้นคนที่มีอารมณ์พลาดจากความดีอารมณ์ความชั่วกับเสียงใจเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไม่ยาก เรื่องนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสต่อไปว่าหลังที่เขาเกิดเป็นคนแล้วก็เขาโทษเป็นสุนัขแล้วเป็นสุนัขแสนรู้ที่ท่านกาวดีรักมากท่านกาวดีก็มีพระองค์หนึ่งเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านกาวดีมีความเคารพมากเวลาออกพรรษาแล้วท่านก็พักที่เขาใกล้ๆเวลาจะไปนิมนต์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็นำเอาเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้ไปด้วยบางครั้งบางคราวท่านมีธุระ ไม่สามารถจะไปได้ก็ใช้สุนัขแสนรู้ตัวนี้ไปนิมนต์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าการนิมนต์ของเธอก็เห่าบ้างหอนบ้างแสดงสัญญาณจุดที่ใดที่ท่านมหาเศรษฐีคือพุ่มไม้ใหญ่ๆที่หนาทึบท่านมหาเศรษฐีที่กาบดีท่านคิดว่าสัตว์ร้ายอาจจะอาศัยอยู่ไปถึงท่านก็ตีให้มันหนีไปคือตีพวกไม้มันตกใจหนีไปเจ้าสุนัขตัวนี้จำได้เวลาไปเองตามลำพังไปถึงที่นั่นก็เห่าบ้างหอนบ้างเป็นการกระโชกหากว่าสัตว์ร้ายมีจะได้หนีไปต่อมาปรากฏว่าเวลาเข้าพรรษาใกล้เข้ามาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านก็ไปลาท่านกหบดีขอไปจำพรรษาที่ภูเขาคันธมาศอันเป็นที่อยู่ของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั่วไป เมื่อลาแล้วท่านก็ออกไปเจ้าสุนัขตัวนี้มันรักพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามากมองดูพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่ออกไปเห่าบ้างหอนบ้างส่งเสียงแสดงถึงความรักความเคารพพอพระปัจเจกพุทธเจ้าพ้นสายตาของมันก็ขาดใจตายทันทีตายเพราะความรักในพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือตายเพราะวาระเข้ามาถึงดีกว่าอาตมาคิดว่ามันตายเพราะวาระของชีวิตเข้ามาถึงพอดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่จะพูดว่าตายเพราะอาศัยความรักในพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่เรื่องความรักในพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่มาไม่เถียงมันรักแน่รักและมีความเคารพแล้วก็แสนรู้ที่บางครั้งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจะลองใจมันในเมื่อเจ้าสุนัขตัวนี้ไปตามท่านท่านก็เดินตามมาบางคราวท่านลองใจแกล้งเดินเลยทางที่จะเลี้ยวเข้าบ้านเจ้าสุนัขตัวนี้ก็วิ่งเข้ากันถ้าท่านก็แกล้งเดินเลยต่อไปมันก็เลยดึงชายสบงให้กลับไอ้ตอนดึงชายสบงนี่ไม่กลับไม่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะพระปัจเจกพุทธเจ้านี่มีผ้าแค่3ผืนผ้าสำคัญคือสบง1ตัวจีวร1ตัวสังฆติ1ตัวผ้าเกินก็มีรัดประคตเอวกับรังสะเท่านั้นเองถ้าบังเอิญผ้าสบงหายไปเพราะเจ้าสุนัขดึงก็เห็นจะเป็นชีพเลยรวมความว่าพระเจ้าพระเจ้าลองแล้วลองอีกมันก็ไม่ยอมให้ท่านเลยหลังบ้านนี่แสดงถึงความรักในมันรักพระเจ้าพระเจ้ามากจริงๆ
พระอาศัยที่มีความเคารพอย่างนี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเขารับรักพระบาเจพระเจ้าแสดงในความเคารพรักด้วยแล้วก็เคารพด้วยเมื่อพระบาเจพระเจ้าไปตายแล้วอาศัยบุญความดีที่เธอมีความรักมีความเคารพในพระบาเจพระเจ้าบันดาลให้เธอไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทสัตว์ที่ได้ฉันก็ทำความดีได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มีนามตามที่ข้าประกาศกันว่าโคศกเทพบุตรคำว่าโคศกหรือโคศกะแล้วก็เกิดก้องเขาเสียงดังมากอย่างโคศกข้าประกาศอะไรเขาต้องใช้เสียงดังๆอย่างในศาลาที่ญาติโยมจะทำบุญก็ดีในวัดที่เขาทำบุญกันก็ดีในงานต่างๆที่ทำบุญก็ดีหรือมีงานก็ตามโคศกจะเป็นคนเสียงดังมากถ้าเสียงตัวเองดังไม่พอก็ใช้ขยายเสียงช่วยก็รวมความว่าโคศกที่บอกเสียงดังมากท่านบอกว่าแค่พูดเบาๆดังไปถึง60โยชน์ถ้าหัวเราะเต็มเสียงดังก้องชั้นดาวดึงเธอเสวยความสุขบนสวรรค์ชั้นเทวโลกท่านดาวดึงส์เทวโลกนานเท่าไรบาลีไม่ได้บอกเพราะว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกนี่มีเวลาอยู่พันปีทิพย์คือมีอายุอยู่ได้จริงๆนะพันปีทิพย์แต่ว่าพันปีของดาวดึงส์ไม่ใช่พันปีของมนุษย์ถ้าเทียบเวลากันในมนุษย์ร้อยปีเท่ากับหนึ่งวันของดาวดึงส์แล้วสำหรับดาวดึงส์นั่น30วันก็เป็น1เดือน12เดือนก็เป็น1ปีก็เลยไม่ทราบว่าเธอเป็นเทวดาในดาวดึงส์กี่วันของเทวดาหรือว่ากี่ปีของเทวดาแล้วนับเวลาเท่าไหร่ของมนุษย์อันนี้อาตมาไม่ทราบเอาแต่เพียงว่าคนที่ไม่ทำบาปเพราะขาดศีล5ไม่ทำบาปเพราะมีเจตนาปรามาสพระไตรสรณคมแต่ว่าอารมณ์จิตฟุ้งซ่านนิยมส่วนที่เป็นส่วนเสียหมายความอารมณ์ที่ต่ำกว่าคือปนิยมสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วก็ไปอยู่อบายภูมิแค่สัตว์เดรัจฉานได้แต่ส่วนที่กล่าวมาแล้วนั้นบางตอนลงนรกไปเลยที่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทยิ่งขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงระมัดระวังอย่าไว้ใจตนเองทุกวันทุกเวลานึกไปว่าเราอาจจะตายวันนี้แล้วก็ทรงความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์และกำลังใจตั้งตรงอยู่ในศีลทั้ง5ประการไม่ละเมิดศีลทั้งกายวาจาและใจอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทำได้อย่างนี้เกิดกี่ชาติก็ไม่เกิดเป็นนายอบายภูมิแน่ในเมื่อแลดูเวลาหมด30นาทีพอดีก็ต้องขอลาก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี